ชาการเนื่องในสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทยปีพุทธศักราช2566นะครับนะครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทางออนไลน์ด้วยนะครับวันนี้เป็นวันที่2ของการเสวนาทางวิชาการนะครับเมื่อวานหลายท่านอาจจะได้ชมกันไปแล้วเมื่อวานเป็นเรื่องใบเสมาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจากโดยความร่วมมือของสำนักศิลปากรที่8ขอนแก่นสำนักศิลปากรที่9อุบลราชธานีและสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมานะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆอีกวันหนึ่งนะครับเป็นการเสวนาทางวิชาการเรื่องเอกสารจดหมายเหตุพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับมรดกความทรงจำแห่งโลกนะครับเราต้องขอต้อนรับนะครับท่านผู้มีเกียรตินะครับอันดับแรกเลยนะครับท่านผู้เชี่ยวชาญนะครับทั้งสองท่านที่ได้ให้เกียรติมาเป็นผู้ร่วมรับฟังและรับชมการเสวนาในวันนี้นะครับท่านแรกคือท่านดาวรัตน์ชูทรัพย์นะครับนักอักษรศาสตร์เชี่ยวชาญนะครับของกรมศิลปากรอีกท่านหนึ่งคือท่านอรวรรณทรัพย์พลอยนะครับนักอักษรศาสตร์เชี่ยวชาญอีกท่านหนึ่งนะครับของกรมศิลปากรเช่นเดียวกันนะครับอีกท่านครับที่ขาดไม่ได้เลยครับท่านนิชชาจริยะเศรษฐการนะครับผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติท่านผู้บริหารกรมศิลปากรนะครับทุกท่านนะฮะพี่น้องข้าราชการกรมศิลปากรแล้วก็ประชาชนนะผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านผู้ที่ชมทางออนไลน์อีกครั้งหนึ่งนะครับขอต้อนรับทุกท่านสู่การเสวนาทางวิชาการอีกครั้งหนึ่งนะครับในปีนี้นะครับซึ่งเราจัดทุกปีนะครับวันนี้ก่อนที่จะเริ่มการเสวนาผมขออนุญาตนะครับแนะนำวิทยากรก่อนยังให้ท่านวิทยากรแล้วก็ท่านผู้ดำเนินรายการขึ้นด้านบนผมขออนุญาตแนะนำประวัติเลยนะฮะขึ้นไปข้างบนจะได้ว่ากันไปเลยนะครับท่านแรกนะครับวันนี้นะฮะวันนี้อย่างที่บอกเป็นเรื่องเอกสารจดหมายเหตุพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมรดกความทรงจำแห่งโลกนะครับเดี๋ยวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับก็มาฟังกันวิทยากรท่านแรกนะครับคุณอัชราจารุวรรณครับบรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษจากสำนักหอสมุดแห่งชาติผมขออนุญาตกล่าวถึงประวัติคร่าวๆให้ทุกท่านได้รับทราบกันนะครับนะคุณอัชราจารุวรรณนะครับบรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษสำนักหอสมุดแห่งชาติปัจจุบันเป็นหัวหน้ากลุ่มงานบริการหนังสือวารสารและหนังสือพิมพ์จบการศึกษาปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับผลงานสำคัญนะฮะรับผิดชอบจัดทำรายการอ่านกันวันละเล่มนะครับก็ไปฟังก็ได้นะครับเปิดดูย้อนหลังก็ได้ครับเข้าไปในเพจของกลุ่มเผยแพร่และกลุ่มเผยแพร่กรมศิลปากรหรือเพจของกรมศิลปากรนะครับกระทรวงวัฒนธรรมอีกผลงานหนึ่งนะครับที่น่าสนใจหนังสือเก่าเล่าเรื่องนะครับทำบทรายการหนังสือดีมีให้ฟังลงสื่อประชาสัมพันธ์ของหอสมุดแห่งชาตินะครับแล้วนอกจากนี้ยังเป็นกรรมการบริหารสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยด้วยนะครับเอาเท่านี้ก่อนนะครับท่านมีผลงานอีกมากมายนะครับท่านต่อไปครับคุณอาทิพรผาจันดานะฮะตำแหน่งนักอักษรศาสตร์ชำนาญการพิเศษกลุ่มประวัติศาสตร์นะครับสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์การศึกษานะครับจบศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตนะครับเอกประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับผลงานนะครับมีมากมายนะครับขออนุญาตฮะเช่นนะครับตรวจสอบชำระเอกสารประวัติศาสตร์เรื่องพระราชหัตถเลขาข่าวเสด็จมณฑลฝ่ายเหนือในรัชกาลที่5นะครับอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะครับพระราชนิพนธ์ระยะทางเสด็จประพาสจันทบุรีปีชวดจุลศักราช1238นะครับวงเล็บพ.ศ. 2419การค้นคว้าเรียบเรียงเอกสารประวัติศาสตร์นะครับมีเรื่องสะพานชุดเฉลิมพระเกียรติในประวัติศาสตร์ไทยสะพานชุดเทวดารังสรรค์ข้ามคลองผดุงกรุงเกษมนะครับอันนี้ก็เป็นผลงานนะครับทางด้านประวัติศาสตร์ของคุณอธิพรผาจันดาครับอีกท่านหนึ่งนะครับคุณณัฐากล้าหาญนะครับเป็นนักจดหมายเหตุชำนาญการนะครับหัวหน้างานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจดหมายเหตุกลุ่มเอกสารจดหมายเหตุและบริการนะครับประวัติการศึกษานะครับก็จบปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตเอกประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์เช่นเดียวกันนะครับปริญญาโทศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตนะครับการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศ
มรดกทางวัฒนธรรมจากมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับวิทยานิพนธ์เรื่องแนวทางการประเมินคุณค่าเอกสารดิจิตอลประเภทไฟล์ภาพนิ่งในบริบทประเทศไทยกรณีศึกษาหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชครับนะครับประวัติการทำงานนี่มากมายเริ่มตั้งแต่ปี2553นะครับเคยเป็นนักจดหมายเหตุอยู่ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติจันทบุรีนะครับสำนักสิมกรที่5ปราจีนบุรีมาจนถึงปัจจุบันแล้วกันนะฮะอีก ช่วงการขอข้ามนะครับเป็นนักจดหมายเหตุชำนาญการนะครับกลุ่มเอกสารจดหมายเหตุและบริการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาตินะครับองค์การประชุมสัมมนาเพียบนะฮะอันนี้หนึ่งหน้ากระดาษเต็มๆตัวหนังสือเล็กๆด้วยนะครับอัดแน่นมากนะฮะยกตัวอย่างแล้วกันนะฮะเอาช่วงท้ายๆก่อนนะฮะช่วงแรกเลยก็เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมนะครับซาบิก้าครั้งที่18นะครับที่กรุงเทพมหานครขออนุญาตพูดสั้นๆแล้วกันนะซาบิก้าหลายท่านก็คงจะรู้จักนะครับแล้วก็ในปี2561นะครับก็ศึกษาดูงานที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติสาธารณรัฐจีนไต้หวันนะครับศึกษาดูงานหอจดหมายเหตุแห่งชาติที่ญี่ปุ่นและเข้าร่วมการประชุมสัมมนากรรมการแห่งภูมิภาคว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลกภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกนะครับครั้งที่9ณเมืองอันดงสาธารณรัฐเกาหลีนะครับเดินสายต่างประเทศเยอะมากครับท่านนี้หน้าที่สำคัญเลยนะฮะผมมาสุดท้ายเลยแล้วกันนะครับในปัจจุบันนี้เป็นหัวหน้างานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจดหมายเหตุกลุ่มเอกสารจดหมายเหตุและบริการนะครับอันนี้คือประวัติของท่านวิทยากรทั้ง3ท่านท่านสุดท้ายนะครับผู้ดำเนินรายการนะฮะคุณรัชาพุทชงนะครับตำแหน่งนักอักษรศาสตร์ชำนาญการกลุ่มประวัติศาสตร์สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์กรมศิลปากรการศึกษานะครับศิลปศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทองนะครับสาขาวิชาประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเรานะฮะนึกถึงเพลงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับขออนุญาตผลงานทางวิชาการที่สำคัญนะครับมีหนังสือวัดสวนดอกสุสานหลวงของเจ้านายฝ่ายเหนือหนังสือจดหมายเหตุเสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลฝ่ายเหนือพระพุทธศักราช2469หนังสือพระราชหัตถเลขาเรื่องเสด็จประพาสลำน้ำมะขามเฒ่าเมื่อพุทธศักราช2451และสุดท้ายนะครับหนังสือจดหมายเหตุนายทรงอนุภาพเล่าเรื่องประพาสต้นเมื่อรัตนโกสินทร์ศกที่123นะครับแต่ละท่านนะข้อมูลแน่นเปี้ยนะครับผมขออนุญาตนะครับเรียนเชิญท่านวิทยากรทั้ง3ท่านและผู้ดำเนินรายการด้านบนเวทีครับขอเสียงปรบมือครับนะฮะถึงเวลาที่ทุกท่านรอคอยแล้วนะครับก็เรียนเชิญผมขออนุญาตยกไมค์ให้ทางด้านบนเวทีแล้วกันนะฮะให้ท่านผู้ดำเนินรายการได้เริ่มดำเนินรายการนะครับคุณรัชชาพุทชงครับเรียนเชิญครับค่ะเรียนท่านผู้อำนวยการสำนักค่ะท่านผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ท่านผู้เข้าร่วมการเสวนาทุกท่านนะคะทั้งที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้และท่านที่กำลังรับชมผ่านทางแฟนเพจ Facebook Live ด้วยนะคะค่ะสำหรับการเสวนาในวันนี้ค่ะเราก็จะมาพูดคุยกันในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องมรดกทางภูมิปัญญาที่อยู่ในรูปแบบของเอกสารค่ะค่ะก็จะเป็นหัวข้อเรื่องเอกสารจดหมายเหตุพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมรดกความทรงจำแห่งโลกค่ะค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะดิฉันขออนุญาตให้พี่ณัฐาค่ะได้กรุณาเล่าถึงภาพรวมของ Memory of the World ให้เราได้ฟังกันก่อนค่ะว่ามรดกความทรงจำแห่งโลกอะค่ะคืออะไรเอกสารที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกเนี่ยนะคะต้องมีคุณค่าความสำคัญหรือว่ามีความโดดเด่นอย่างไรทำไมเอกสารจดหมายเหตุรัชกาลที่5ของเราเนี่ยถึงได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็นเอกสารมรดกความทรงจำแห่งโลกค่ะขอเรียนเชิญพี่ณัฐาค่ะค่ะก็มรดกความทรงจำแห่งโลกคืออะไรนะคะเมื่อกี้ที่น้องได้ถามไปนะคะสำหรับมรดกความทรงจำแห่งโลกนะคะก็จะเป็นมรดกเอกสารที่มีการบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมของโลกแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการทางความคิดการค้นพบและก็เหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ทางด้านภาษาวัฒนธรรม
แล้วก็ทำให้เกิดความเข้าใจในสังคมโลกมากขึ้นนะคะซึ่งเป็นมรดกตกทอดตั้งแต่อดีตปัจจุบันไปจนถึงอนาคตนะคะสำหรับเอกสารมรดกความทรงจำแห่งโลกเนี่ยเรามีคณะกรรมการแห่งชาตินะคะว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลกของประเทศไทยนะคะเป็นผู้พิจารณาในการจะขึ้นทะเบียนเอกสารก่อนอื่นเนี่ยต้องขออธิบายย้อนกลับไปถึงก่อนว่าแผนงานความทรงจำแห่งโลกหรือ Memory of the World เนี่ยเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากการที่ยูเนสโกเนี่ยได้มีการริเริ่มขึ้นโดยที่เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านสารนิเทศนะคะจากทั่วโลกเลยนะคะมาประชุมร่วมกันแล้วก็พิจารณาว่าเอกสารไหนที่ควรจะอนุรักษ์ไว้นะคะซึ่งอันนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2535นะคะสำหรับตัวทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจำแห่งโลกเนี่ยถ้าตามหน้าจอเนี่ยทุกท่านก็จะเห็นว่าเราแบ่งออกได้เป็น3ระดับนะคะก็คือทะเบียนในระดับนานาชาติทะเบียนระดับภูมิภาคแล้วก็ทะเบียนในระดับชาตินะคะซึ่งในแต่ละระดับเนี่ยก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าเอกสารชิ้นนั้นเนี่ยมีการสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าในระดับไหนไม่ว่าจะเป็นระดับโลกระดับภูมิภาคหรือว่าระดับชาติแต่สำหรับประเทศไทยเนี่ยจะมีความพิเศษเพิ่มขึ้นมาก็คือว่าในประเทศไทยเนี่ยเรามีทะเบียนระดับท้องถิ่นเพิ่มขึ้นมาซึ่งอันนี้เกิดจากแนวคิดของคณะกรรมการแห่งชาติในสมัยนั้นนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีเอกสารที่มีความน่าสนใจในท้องถิ่นเนี่ยอยู่เป็นจำนวนมากแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้อิมแพคถึงระดับชาติหรือว่าระดับนานาชาติเราก็เลยเหมือนให้รางวัลเพื่อเป็นการแบบทำให้เขาได้มีการตระหนักรู้ว่าเนี่ยมันมีคุณค่านะเขาจะได้รู้จักที่จะดูแลรักษาเอาไว้นะคะซึ่งอันนี้ได้รับการชื่นชมจากระดับนานาชาติค่อนข้างมากเพราะว่าถือเป็นเรื่องที่เหมือนเขาว้าวว่าเรามีความคิดแบบนี้ด้วยนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยคณะกรรมการแห่งชาติของประเทศไทยเนี่ยนะคะมีท่านอธิบดีกรมศิลปากรนะคะเป็นประธานนะคะแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆนะคะรวมทั้งผู้แทนจากสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์สำนักหอสมุดแห่งชาติแล้วก็มีสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติเป็นฝ่ายเลขานุการนะคะสำหรับเอกสารมรดกความทรงจำแห่งโลกของประเทศไทยนะคะที่ยูเนสโกเนี่ยประกาศรับรองขึ้นทะเบียนในระดับนานาชาติเนี่ยเรามีทั้งหมด5ชิ้นปัจจุบันมี5ชิ้นนะคะแต่ว่าเร็วๆนี้จะมีการประกาศเพิ่มก็ต้องรอติดตามกันนะคะว่าเอกสารชิ้นไหนจะได้รับการขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมนะคะสำหรับ5ชิ้นนะคะในปัจจุบันนี้ชิ้นแรกเลยค่ะศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงก็อยู่ที่นี่นะคะที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครนะคะชิ้นนี้เป็นชิ้นแรกที่รับการขึ้นทะเบียนได้รับการขึ้นทะเบียนเมื่อวันที่16ตุลาคม2546นะคะชิ้นที่2ค่ะก็คือเอกสารที่เรากำลังพูดถึงชิ้นนี้นะคะเอกสารจดหมายเหตุพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิรูปการบริหารการปกครองประเทศสยามพุทธศักราช2411ถึง2453เอกสารชิ้นนี้เนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนเมื่อวันที่23มีนาคม2553ซึ่งอยู่ในความดูแลของหอสมุดแห่งชาติแล้วก็หอจดหมายเหตุแห่งชาติดูแลร่วมกันนะคะชิ้นที่3ค่ะจารึกวัดโพจารึกวัดโพเนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนในระดับโลกเมื่อวันที่27พฤษภาคม2554ซึ่งชิ้นนี้เนี่ยนอกจากจะได้รับการขึ้นทะเบียนในระดับนานาชาติแล้วยังได้รับการขึ้นทะเบียนในระดับภูมิภาคด้วยนะคะก็สามารถไปดูได้ที่วัดโพแผ่นหินที่จารึกอยู่ตามกำแพงอะค่ะอันนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนนะคะชิ้นต่อมาค่ะบันทึกการประชุมของคณะกรรมการสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์อันนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเมื่อวันที่18มิถุนายน2556จะสังเกตได้ว่าแม้ว่าจะเป็นพวกบันทึกการประชุมอะค่ะแต่ว่าเขามีความครบถ้วนสมบูรณ์สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นของจริงแท้มีความเป็นออริจินอลและก่อให้เกิดอิมแพคกับสังคมก็สามารถที่จะเสนอขอขึ้นทะเบียนได้เช่นกันนะคะแล้วก็ชิ้นล่าสุดนะคะที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอันนี้ตั้งแต่ปี2560นะคะ30ตุลา2560ก็เป็นเอกสารฟิล์มกระจกและภาพต้นฉบับชุดหอพระสมุดวชิรยานเอกสารชิ้นนี้เนี่ยอยู่ในความดูแลของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติซึ่งหลายๆท่านเนี่ยน่าจะเคยเห็นแล้วก็เคยเห็นงานที่เกี่ยวข้องกับฟิล์มกระจกเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะว่าเรามีการเฉลิมฉลอง
ในปี2560ด้วยนะคะสำหรับเอกสารที่เรากำลังพูดถึงนะคะคือเอกสารราชการที่5นะคะขออนุญาตพูดสั้นๆนะคะเอกสารชุดนี้เนี่ยมีสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาของบ้านเมืองในสมัยรัชกาลที่5นะคะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมันเป็นยุคที่มีการล่าอาณานิคมดังนั้นในการวางนโยบายต่างๆของรัชกาลที่5เนี่ยจะต้องเป็นเรื่องที่มีความรัดกุมแล้วก็ต้องประกอบไปด้วยข้อมูลต่างๆแล้วก็เป็นพระปรีชาสามารถของรัชกาลที่5นะคะที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในสมัยนั้นนะคะซึ่งทำให้ประเทศเนี่ยมีการปรับปรุงมีการเปลี่ยนแปลงสภาพบ้านเมืองแล้วก็ทำให้เรามีความเจริญก้าวหน้ามีความศิวิไลทัดเทียมอาณาระยะประเทศด้วยนะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้ทรงวางนโยบายในการบริหารประเทศในตอนนั้นเนี่ยโดยแบ่งออกเป็นด้านการบริหารการราชการจากส่วนกลางสู่ส่วนภูมิภาคนะคะซึ่งอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องใหม่ในสมัยก่อนเนี่ยการที่บริหารราชการจากส่วนกลางกระจายไปสู่ส่วนภูมิภาคเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความน่าสนใจเนาะกระจายออกไปเป็นมณฑลลักษณะนี้นะคะมีการจัดระบบทางการทหารแล้วก็ตำรวจจัดระบบกฎหมายสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศมหาอำนาจมีการจัดทำนโยบายทางสังคมที่มีความสำคัญนะคะเช่นเรื่องการเลือกทาสแบบละมุนละม่อมอันนี้ใช้กฎหมายเข้ามาไม่มีการเสียเลือดเนื้อเลยท่านค่อยๆวางระบบไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็สามารถเลือกทาสแล้วก็ก่อให้เกิดimpact กับสังคมในสมัยในปัจจุบันได้นะคะก็คือว่าเราก็มีความเท่าเทียมกันกับมีสังคมที่มีความเท่าเทียมกันนะคะมีการจัดระบบโรงเรียนแล้วก็ให้ยกเลิกการพนันมีการปฏิรูปคณะสงฆ์ลักษณะนี้เป็นต้นนะคะเอกสารชุดนี้ค่ะมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการบริหารราชการในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นความสำเร็จในการบริหารราชการในสมัยรัชกาลที่5ที่ก่อให้เกิด impact กับปัจจุบันสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยกว่าที่จะมีความเจริญแบบนี้ได้เนี่ยมันต้องผ่านอะไรมาบ้างเอกสารชุดนี้เนี่ยนะคะมีลักษณะเป็นกระดาษคอยกระดาษสาแล้วก็กระดาษฝรั่งนะคะมีลักษณะเป็นเอกสารโต้ตอบมีพระราชบันทึกถึงเสนาบดีพระราชวงศ์ข้าราชการมีพระราชวิจารณ์รายงานการประชุมร่างพระราชกฤษฎีกาพระราชกำหนดต่างๆนะคะซึ่งรัชกาลที่5เนี่ยทรงใช้เป็นพื้นฐานเป็นข้อมูลพื้นฐานในการที่จะหา ในการที่จะใช้เป็นข้อมูลในการที่จะปฏิรูปประเทศในสมัยนั้นนะคะเอกสารชุดนี้เนี่ยถูกจัดทำขึ้นโดยสำนักราชเลขาธิการแล้วก็กระทรวงที่ส่งสถาปนาขึ้นเมื่อปี2435นะคะอยู่ในความดูแลปัจจุบันเนี่ยอยู่ในความดูแลของหอสมุดแห่งชาติกับหอสมัยเหตุแห่งชาติตามที่เรียนไปในตอนต้นค่ะค่ะก็ได้ฟังในภาพรวมกันไปแล้วนะคะลำดับต่อไปค่ะจะมาถึงรายการโชว์ของบ้างค่ะก็ในเอกสารเนี่ยค่ะที่อยู่ในการดูแลของหอสมุดแห่งชาติค่ะจะให้พี่อัชราได้กรุณาอธิบายให้พวกเราได้ฟังว่าในเอกสารพวกนี้มีประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วก็มีความน่าสนใจมีความโดดเด่นอย่างไรบ้างค่ะเดินเชิญค่ะเปิดหน้าแรกก่อนนะคะเรียนผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาตินะคะผู้เชี่ยวชาญแล้วก็พี่จิ๋วซึ่งแต่ละท่านนี่อยู่ในยุคที่ตอนเสนอเอกสารใช่ไหมคะที่จริงพวกพี่ๆน่าจะมาให้ความรู้กับพวกเรามากกว่านะคะคือตอนนั้นเนี่ยพอดีได้เราได้เอกสารจากที่คุณประจักษ์แปลนะคะจากแบบฟอร์มที่เสนอยูเนสโกนะคะก็มาค้นคว้าว่าเอกสารของรัชกาลที่5ที่จัดเก็บอยู่ในหอสมุดแห่งชาติเนี่ยจากเอกสารที่ดร.ประจักษ์ได้แปลไว้เนี่ยมีอยู่2ประเภทนะคะก็คือเป็นเอกสารโบราณนะคะเป็นประเภทหนังสือสมุดไทยแล้วก็เป็นพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่5นะคะซึ่งเอกสารโบราณประเภทหนังสือสมุดไทยอ่ะ
ที่ระบุไว้ในทะเบียนมรดกความทรงจำแห่งโลกเนี่ยระบุไว้ว่า อยู่ที่หอสมุดแห่งชาติ 2,846 รายการนะคะส่วนอีกประมาณ 800,000 อยู่ที่หอจดหมายเหตุ 800,000 แผ่นอยู่ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติเนี่ย 2,846 รายการนะคะก็แบ่งออกเป็นทั้งหมด26หมวดนะคะแล้วก็ที่หอสมุดแห่งชาติเนี่ยนักภาษาโบราณน่ะก็ได้นำเอกสารของรัชกาลที่5ทั้ง 2,800 กว่ารายการเนี่ยมาจัดทำเป็นบัญชีหมวดจดหมายเหตุรัชกาลที่5ในเล่มนี้นะคะถ้าผู้ใช้บริการหรือว่าผู้ที่สนใจจะไปค้นคว้าเอกสารรัชกาลที่5ที่จัดเก็บที่หอสมุดแห่งชาติก็ไปขอดูที่บัญชีหมวดจดหมายเหตุรัชกาลที่5นะคะเล่มนี้นะคะแล้วก็ในเล่มนี้เนี่ยเขาจะแยกตามเรื่องต่างๆนะคะเช่นเรื่องด้วยการต่างประเทศเรื่องโศกันเรื่องพระราชพิธีต่างๆเรื่องเสด็จประพาสเรื่องพระที่นั่งเรื่องเงินตราเรื่องศาลเรื่องกฎหมายพระราชนิยมเป็นต้นนะคะเขาก็จะมีเลขที่เอกสารให้นะคะประเภทสทก็คือหนังสือสมุดไทยแล้วก็จะระบุว่าอยู่มัดไหนนะคะผู้ใช้บริการก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้ที่กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึกไปขอดูบัญชีหมวดเอกสารรัชกาลที่5หรือถ้าสามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึกตามหมายเลขโทรศัพท์นี้นะคะเพราะว่าเอกสารพวกนี้เป็นเอกสารสำคัญอย่างที่น้องณัฐฐาได้แจ้งไว้ว่ามันมีชิ้นเดียวในโลกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้บริการต่างๆก็ต้องให้บริการด้วยความระมัดระวังแล้วก็แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเรามีบัญชีเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เอกสารรัชกาลที่5ประเภทต่อไปที่ได้รับการขึ้นทะเบียนนะคะถ้าดูจากแบบฟอร์มที่ประเทศไทยที่ส่งไปที่ยูเนสโกจะระบุไว้ในข้อ8นะคะว่าราชการที่5เนี่ยท่านมีพระท่านมีทางด้านวรรณกรรมของชาติท่านมีอะไรนะพระปีชาสามารถทางด้านวรรณกรรมของชาติซึ่งในข้อ8เนี่ยจะระบุพระราชนิพนธ์ไว้5เรื่องนะคะเนี่ยค่ะเรื่องแรกลิลิตนิทาชาคริตเรื่องที่2เงาะป่าเรื่องที่3ไกลบ้านเรื่องที่4พระราชพิธี12เดือนแล้วก็เรื่องที่5ก็เป็นพระราชวิจารณ์นะคะก็หอสมุดก็จะเอาเอกสารเหล่านี้มาโชว์แล้วกันนะคะว่าอันนี้เป็นพระราชนิพนธ์เรื่องนิทาชาคิดนะคะเราก็ไปเจอฉบับโรงพิมพ์หมอบัตเลนะคะฝั่งแรกแล้วก็มีการตีพิมพ์ต่อมาโรงพิมพ์หมอบัตพระราชนิพนธ์เรื่องนิทาชาคิดเนี่ยรัชกาลที่5ทรงพระราชนิพนธ์ไว้เมื่อปี2421นะคะแล้วก็มีการจัดพิมพ์ใหม่แล้วก็ล่าสุดเนี่ยพิมพ์เมื่อตอนที่ท่าน100 ปีแห่งการสวรรคตท่านนี่เล่มล่าสุดที่จัดพิมพ์นะคะแล้วก็แต่ละเล่มเนี่ยก็ทำดิจิตอลแล้วนะคะผู้ใช้บริการก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของสมุดไปดูฉบับเต็มได้นะคะพระราชนิพนธ์เรื่องนี้เนี่ยรัชกาลที่5ท่านพระราชนิพนธ์เป็นลิลิตสุภาพมีทั้งโครงสีสุภาพและลายสุภาพนะคะเนื้อเรื่องก็สนุกสนานพระราชทานเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพระบรมวงศานุวงศ์ก็มีการนำไปจัดแสดงหลายครั้งอ่ะนะคะแล้วก็พระราชนิพนธ์เรื่องที่2ที่อยู่ในเอกสารมรดกความทรงจำโลกก็คือเรื่องง้อป่านะคะเรื่องนี้เท่าที่ไปค้นดูในห้องหนังสือหายากก็เจอว่าฉบับครั้งแรกก็คือพ.ศ. 2456นะคะถัดมาก็เป็น2466แล้วก็มา2496แล้วก็มา2501อ่ะก็คือง้อป่าเนี่ยเท่าที่ดูอ่านเนื้อเรื่องเนี่ยเหมือนแบบท่านได้ไปสัมภาษณ์ง้อป่าสาไก่ด้วยตัวเองท่านเองอ่ะนะคะแล้วก็นํามาพระราชนิพนธ์เป็นบทละครแล้วก็เรื่องนี้รู้สึกก็จะมีการนํามาสร้างเป็นภาพยนตร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนเรื่องรักสามเศร้านะคะรักสามเศร้าแล้วก็ได้สะท้อนเห็นวิถีชีวิตของง้อป่าของประเทศไทยนะคะแล้วก็เล่มที่3ก็คือพระราชนิพนธ์ไกลบ้านนะคะพระราชนิพนธ์ไกลบ้านเนี่ยรัชกาลที่5ทรงพระราชนิพนธ์เป็นจดหมายนะคะถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ
จ้าฟ้านิพานพดลกรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารีนะคะเป็นเหมือนจดหมายที่เหมือนพ่ออยู่ต่างประเทศแล้วเขียนจดหมายถึงลูกเป็นระยะนะคะแล้วก็เท่าที่ดูทั้งหมดเนี่ยมีทั้งสิ้น43ฉบับนะคะพระราชนิพนธ์ไกลบ้านส่วนเล่มที่3นี่คือพระราชพิธี12เดือนเนี่ยเล่มนี้เนี่ยเหมือนท่านทรงพระราชนิพนธ์พระราชพิธีต่างๆของไทยทั้งที่เกิดขึ้นทุกเดือนทั้ง12เดือนนะคะแล้วก็เหมือนท่านจะเปรียบเทียบพระราชพิธีเก่าพระราชพิธีใหม่นะคะถ้าใครสนใจที่จะไปอ่านเพิ่มเติมได้พวกนี้เราก็สแกนเป็นไฟล์ดิจิตอลหมดแล้วนะคะในสมัยก่อนเนี่ยก็ยังเป็นพระราชพิธีเดือน12พระราชพิธีเดือนอ้ายพระราชพิธีเดือนยี่เดือน3เดือน4นะคะที่เราคุ้นเคยกันก็คือพระราชพิธีเดือน6นะคะได้แก่พระราชพิธีพืชมงคลนะคะพระราชพิธีจรดพระนางคันอย่างเงี้ยที่เราคุ้นเคยนะคะแล้วก็จะมีพระราชพิธีต่างๆที่เราตัวพี่เองก็ยังไม่คุ้นเนี่ยอาจจะต้องถามผู้แทนจากสำนักบรรณกรรมอย่างเช่นพระราชพิธีเดือน4ได้แก่พระราชพิธีสัมภัสชลฉินในกรุงรัตนโกสินทร์อย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้จักพระราชพิธีเดือน20เช่นพระราชพิธีบุตรยาพิเศษเงี้ยก็จะอยู่ในพระราชพิธี12เดือนส่วนเรื่องสุดท้ายที่ปรากฏในเอกสารทะเบียนมรดกความทรงจำแห่งโลกก็คือพระราชวิจารณ์นะคะเท่าที่เราไปค้นคว้าเนี่ยพระราชวิจารณ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยจะมีอยู่5เรื่องนะคะก็คือพระราชวิจารณ์จดหมายเหตุความทรงจำกรมหลวงนรินทรเทวีนะคะพระราชวิจารณ์พงศาวดารพม่าพระราชวิจารณ์พระราชพงศาวดารนะคะแล้วก็พระราชวิจารณ์เรื่องพระราชประเพณีการตั้งพระมหาอุปราชแล้วก็พระราชวิจารณ์เทียบลัทธิพระพุทธศาสนาฝ่ายหินยานกับมหายานเท่าที่เราค้นคว้าจะมี5เรื่องนะคะอันนี้เป็นพระราชวิจารณ์จดหมายเหตุความทรงจำกรมหลวงนรินทรเทวีนะคะก็จะมีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อพ.ศ. 2451หลังจากนั้นก็มีการพิมพ์ต่อๆมาอีกหลายวาระนะคะอันนี้เนี่ยสำคัญเล่มนี้เป็นพระราชวิจารณ์พงศาวดารพม่านะคะซึ่งในเอกสารชุดนี้ก็ระบุว่าอยู่ที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติพอค้นไปค้นมาอ้าวอยู่ห้องสมุดสำนักวรรณกรรมนะคะแล้วพอได้ไปอ่านคำนำที่สำนักพิมพ์มติชนเอามาพิมพ์ใหม่ก็เพิ่งได้รู้ว่าท่านชายสุภวัตได้รับมาแล้วก็มีการทำสำเนาหลายๆก๊อปปี้นะคะแล้วก็จนกระทั่งมติชนกรมศิลป์ร่วมกับมติชนเอาไปจัดพิมพ์เนี่ยค่ะพิมพ์เมื่อ2545แต่ว่าในต้นฉบับที่อยู่ที่ห้องสมุดสำนักวรรณกรรมเนี่ยจะมีลายพระหัตถ์รัชกาลที่5อยู่แทรกอยู่ในแต่ละหน้านะคะที่เห็นซึ่งสำนักพิมพ์มติชนเมื่อเอามาพิมพ์ใหม่เขาก็จะไม่มีตรงที่เป็นลายพระราชหัตถ์รัชกาลที่5เล่มนี้หนามาก500กว่าหน้านะคะเล่มต่อไปก็คือพระราชวิจารณ์เรื่องพระราชพงศาวดารก็พิมพ์พร้อมกับพระราชวิจารณ์เรื่องประเพณีการตั้งพระมหาอุปราชนะคะท่านก็จะเหมือนเรียบเรียงรายชื่อพระมหาอุปราชในของประเทศไทยตั้งแต่กรุงรัตนโกสินทร์เป็นต้นมานะคะเล่มนี้อันนี้เป็นพระราชวิจารณ์เทียบลัทธิพระพุทธศาสนาฝ่ายหินยานกับมหายานนะคะแล้วก็แม้ว่าในทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจำแห่งโลกเนี่ยจะระบุพระราชนิพนธ์ไว้5เรื่องนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อสำนักหอสมุดแห่งชาติได้รับมอบหมายให้รวบรวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะเราได้รวบรวมไว้เนี่ยจัดทำเป็นหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะบรรณานุกรมและสารสังเขปพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพบว่ามีถึง802รายการนะคะประกอบไปด้วยพระราชนิพนธ์ที่เป็นหนังสือจำนวน282รายการนะคะพระราชดำรัสจำนวน265รายการแล้วก็พระราชหัตถเลขาจำนวน255รายการ 7,295 ฉบับนะคะรวมจำนวนทั้งสิ้น802รายการเล่มนี้ก็
ก็อยู่ใน D-Library แล้วนะคะถ้าใครสนใจก็ไปดูได้นะคะก็โชว์แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบพระคุณพี่อัชรานะคะมาถึงในส่วนของเอกสารจดหมายเหตุรัชกาลที่5ที่เก็บรักษาอยู่ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติกันบ้างค่ะเดี๋ยวจะให้พี่ณัฐาค่ะช่วยอธิบายว่าเอกสารชุดนี้ค่ะประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วก็ในบรรดา 800,000 กว่าแผ่นเนี่ยค่ะมีชิ้นไหนที่ถือว่าโดดเด่นที่สุดบ้างค่ะเรียนเชิญค่ะมันไม่ขยับสักครู่นะคะเหมือนมันจะเออร์เลอร์หรือเปล่าได้แล้วค่ะก็สำหรับเอกสารจดหมายเหตุนะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิรูปประเทศที่อยู่ในการดูแลของหอจดหมายเหตุแห่งชาตินะคะก็จะประกอบไปด้วยพระราชกฤษฎีกาบันทึกโต้ตอบหมายรับสั่งพระราชกำหนดรายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาราชการแผ่นดินรายงานเหตุการณ์และก้อนอื่นนะคะที่เขียนด้วยกระดาษทำมือหรือว่ากระดาษที่สั่งมาจากต่างประเทศแล้วก็พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์นอกจากนี้ก็ยังมีพวกพระราชกิจจานุเบกษาด้วยนะคะซึ่งเอกสารเหล่านี้สำนักราชเลขาธิการเนี่ยได้ทยอยส่งให้กับหอจดหมายเหตุแห่งชาติเก็บรักษาแล้วก็ให้บริการเมื่อปีพุทธศักราช2495นะคะซึ่งเอกสารชุดนี้ค่ะถ้าเกิดว่ามีท่านใดสนใจจะไปใช้บริการที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเนี่ยก็คือเอกสารที่ขึ้นต้นรหัสด้วยร5เอกสารที่เป็นรหัสร5ทั้งหมดนะคะก็คือเอกสารชุดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนนี้นะคะซึ่งเอกสารชุดนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด13หัวเรื่องตามเราแบ่งหมวดตามลักษณะการจัดหมวดหมู่เอกสารจดหมายเหตุก็คือลักษณะของการจัดตามโครงสร้างการบริหารราชการถ้าท่านสังเกตก็คือเราแบ่งตามกระทรวงนะคะก็จะมีกระทรวงกลาโหมเกษตรธิการพระคลังมหาสมบัติต่างประเทศนคราภิบาลมหาดไทยยุติธรรมโยธาธิการพระราชวังพิกัดหลวงธรรมการมูรธาธรแล้วก็เป็นเรื่องเบ็ดตะเล็ดนะคะซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับคำตัดสินคดีตามข้อกำหนดของกฎหมายข้อตกลงฎีกาแล้วก็รายงานมณฑลต่างๆนะคะซึ่งเอกสารเหล่านี้ค่ะเมื่อกี้ที่เรียนให้ทุกท่านทราบไปว่าเราแบ่งออกเป็น13หัวเรื่องใช่ไหมคะมีรายการเอกสารทั้งหมดเนี่ยประมาณ 50,000 รายการ 50,000 รายการนะคะก็ 50,000 รายการเนี้ยแบ่งออกเป็นไม่ใช่แบ่งออกเป็น 50,000 รายการเนี้ยก็มีประมาณ 800,000 แผ่นนะคะ 800,000 แผ่นหรือว่า765ลูกบาศก์ฟุตนะคะอันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะอันนี้จะยกตัวอย่างเอกสารโดยที่ยกตัวอย่างมาจากหนังสือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในความทรงจำแห่งโลกนะคะที่ได้จัดพิมพ์เมื่อปี2553นะคะอันนี้จะเป็นพวกเอกสารเด่นๆที่อยู่ในชุดคอลเลกชันนี้นะคะอย่างอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างเอกสารด้านความเคารพในสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพนะคะรหัสเอกสารคือร5ม 1.3/8 พระราชบัญญัติเลิกทาสและลักษณะทาสในกรุงสยามและมณฑลบุรพาและพายัพนะคะซึ่งอันนี้ค่ะจะแสดงให้เห็นเหมือนความละมุนละม่อมในการที่รัชกาลที่5ค่อยๆหาวิธีที่จะเลิกทาสอย่างละมุนละม่อมโดยไม่เสียเลือดเนื้อก็คือท่านใช้กฎหมายในการมาบริหารในส่วนนี้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะก็จะมีลายเซ็นเนาะขออนุญาตใช้คำว่าลายเซ็นนะคะของกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะคะนี่นะคะพระราชบัญญัติเลิกทาสนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะของลายมือสมัยก่อนเขาก็จะจานสวยงามอย่างเงี้ยค่ะสามารถไปใช้ได้นะคะที่หอจดหมายเหตุแห่งชาตินะคะซึ่งในส่วนของบริการเนี่ยเราเดี๋ยวจะพูดถึงในส่วนถัดไปว่ามันมีการทำดิจิทัลทำดิจิทัลบ้างหรือยังนะคะหรือว่าให้บริการในรูปแบบไหนบ้างนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างด้านการส่งเสริมการศึกษาค่ะรหัสเอกสารร5ส2/5นะคะโครงการศึกษานะคะสำหรับเอกสารชุดนี้
จะเป็นการที่รัชกาลที่5เนี่ยได้เขาเรียกว่าเหมือนวางแผนทางด้านการศึกษาโดยท่านได้พระองค์ได้ให้เจ้ากรมตรวจการศึกษาเนี่ยทำการร่างไอ้เจ้าตัวนี้ค่ะขึ้นมาก็คือร่างตัวโครงการศึกษาขึ้นมาเพื่อทำให้คนได้เห็นว่าการที่เราจะแบบมีการศึกษาหรือว่าทำการศึกษาเล่าเรียนเนี่ยจะทำให้เราแบบมีความเฉลียวฉลาดแล้วก็สามารถนำความรู้เนี่ยไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตแต่ว่าเอกสารชุดนี้ยังไม่ทันได้ประกาศใช้รัชกาลที่5สวรรคตก่อนนะคะอันนี้ยังไม่ทันได้ประกาศใช้ค่ะชุดต่อมาค่ะก็จะเป็นร5สศาลาร5ส5วงเล็บวทับ55นะคะเรื่องการตั้งโรงเรียนวัดเบญจมบพิตรเอกสารชุดนี้ค่ะแสดงให้เห็นว่ารัชกาลที่5เนี่ยทรงมีพระราชดำริที่จะให้มีการเรียนการสอนในโรงเรียนที่มีความหลากหลายยิ่งขึ้นนะคะก็สามารถลองไปดูกันได้นะคะต่อไปเป็นด้านการปฏิรูปที่ดินอันนี้มีความสำคัญมากนะคะเพราะว่าเอกสารฉบับนี้กศ6ทับ1785ประกาศออกโฉนดที่ดินมณฑลกรุงเทพรศ120เอกสารชุดนี้เป็นการพระบรมราชโองการในการประกาศออกโฉนดที่ดินนะคะเมื่อปี2444ซึ่งได้ทรงวางระเบียบเรื่องโฉนดที่ดินใหม่ไว้ที่มีการระบุว่าใครเป็นเจ้าของที่ดินที่ดินมีขนาดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็คือระบุรายละเอียดทั้งหมดไปในโฉนดอันเนี้ยถือเป็นฉบับที่มีความสำคัญมากนะคะอย่างเงี้ยค่ะต่อมานะคะจะเป็นเอกสารที่เป็นด้านการพัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิตนะคะยกตัวอย่างร5ยท5.6ทับ16เปิดทางรถไฟสายนครราชสีมาทำไมต้องสายนี้คือทางรถไฟสายกรุงเทพถึงนครราชสีมาเนี่ยถือเป็นเส้นทางรถไฟสายแรกของไทยที่รัชกาลที่5เนี่ยโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเพื่อเปิดไปการปกครองทางตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งตอนนั้นมีการคุกคามจากประเทศฝรั่งเศสนะคะแล้วก็เมืองนครราชสีมาเนี่ยยังมีความสำคัญคือเมืองเนี้ยเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าทางฝั่งลาวแล้วก็ฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือด้วยนะคะก็ถือว่ามีความสำคัญมากในการเปิดเส้นทางรถไฟสายนครราชสีมานี้นะคะต่อไปจะเป็นตัวอย่างเอกสารจดหมายเหตุด้านการปฏิรูปกฎหมายและการศาลนะคะยกตัวอย่างเอกสารที่ขึ้นมาคือร5ม 2.21 กทับ29ผลประโยชน์แรงงดเก็บเงินส่วยแก่ราษฎรและจัดการรักษาชายแดนทางพิษณุโลกนะคะก็อันเนี้ยจะให้เห็นรัชกาลที่5ค่ะทรงเปรียบนโยบายของฝรั่งเศสว่าเหมือนการขุดบ่อล่อปลาในสมัยนั้นนะคะก็คือเป็นพระราชกระแสของรัชกาลที่5ถึงกรมพระยาดำรงราชานุภาพเรื่องการเก็บให้งดการเก็บเงินส่วยราษฎรเมืองด่านซ้ายนะคะอันนี้นะคะต่อไปอันนี้ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันนะคะร5ม 5.1 วงเล็บคอควายทับ17ผู้ลายลักช้างอันนี้จะเป็นพระราชบัญญัติตามช้างค่ะคือรัชกาลที่5เนี่ยทรงโปรดให้ตามพระราชบัญญัติตามช้างขึ้นเมื่อรศ127แต่ว่าประกาศใช้ในปีรศ129เพื่อแก้ปัญหาผู้ลายลักช้างซึ่งตอนนั้นช้างถือเป็นพาหนะสำคัญในการที่จะทำธุรกิจป่าไม้นะคะก็เลยมีการตาอันนี้ขึ้นมานะคะผู้ลายลักช้างมีการตาพระราชบัญญัติตามช้างขึ้นมาค่ะให้ดูตัวอย่างเอกสารนะคะต่อไปค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะคะจะเป็นเรื่องพระราชหัตถ์เรื่องเจ้าหน้าที่ทำผิดเช่นโปลิสเป็นผู้ลายให้ลงโทษหนักกว่าคนสามัญร5ย1ทับ52พูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเจ้าหน้าที่รัฐทำผิดจะต้องได้รับโทษมากกว่าราษฎรปกติอันนี้มีมาตั้งแต่สมัยก่อนเลยนะคะเจ้าหน้าที่รัฐทำผิดจะได้รับโทษมากกว่าราษฎรนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างอันนึงค่ะการจัดการทหารมณฑลกรุงเทพนะคะก็จะสังเกตได้ว่าจะเป็นลายมืออย่างเงี้ยนะคะลายมือจะมีความหลากหลายมากแล้วแต่อารักจานเลยค่ะแต่ว่าบางส่วนก็จะเป็นลักษณะของตัวพิมพ์และเป็นลักษณะนี้นะคะอย่างที่เรียนไปในตอนแรกนะคะนะคะเป็นต้นนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างเอกสารด้านการปฏิรูประบบเศรษฐกิจและการคลังนะคะร5คควายนะคะจะสังเกตได้ว่ารหัสเอกสารน่ะมันจะมี
ยทคอะไรอย่างเงี้ยก็คือรหัสของตัวกระทรวงอะค่ะถ้าเกิดท่านได้ไปใช้บริการที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีอธิบายตัวรหัสเอกสารอยู่ว่าตัวอะไรแทนกระทรวงอะไรท่านก็จะสามารถค้นได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้เป็นร5ค 11/2สั่งธนบัตรใหม่และทำลายธนบัตรเก่าก็จะเป็นเรื่องการปฏิรูปด้านธนบัตรนะคะด้านเงินตรานะคะนี่นะคะอันนี้จะเป็นการปฏิรูปอีกอันนึงค่ะด้านเศรษฐกิจและการคลังอีกอันนึงก็คือร5คควาย 5.1/10 นะคะความเห็นมิสเตอร์เซลอินเนสจัดระเบียบงบประมาณปี1117นะคะอันนี้ค่ะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการเริ่มต้นในการทำงบประมาณแผ่นดินเลยค่ะเอกสารชุดนี้นะคะก็เมื่อปีรศ117นะคะเอกสารชุดร5เนี่ยเราจะดูเป็นปีถ้าท่านสังเกตจะเป็นปีรศรัตนโกสินทร์ศกนะคะอันนี้จะเวลาเราให้ชื่อเรื่องในการให้บริการเนี่ยทางนักจดหมายเหตุก็จะให้ตามนี้เลยก็คือทำเป็นรศตามนี้เลยค่ะเวลานักวิจัยหรือว่าผู้ค้นคว้ามาใช้เนี่ยก็จะใช้ได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านเสริมองค์ความรู้แบบตะวันตกนะคะก็กระเบื้องคลองสารนะคะอันนี้ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันนะคะร5ส 21/5หอพระสมุทรชิรยานอันนี้เกิดจากการที่หลังจากที่รัชกาลที่5นะคะกลับจากการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่1ท่านกลับมาแล้วเนี่ยท่านก็เห็นว่าหอสมุทรเนี่ยมีความสำคัญท่านเล็งเห็นว่าหอสมุทรของชาติเนี่ยมีความสำคัญก็เลยมีพระบรมราชโองการให้จัดการหอสมุทรหอพระสมุทรวชิรยานให้เป็นหอสมุทรใหญ่สำหรับพระนครนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเอกสารที่มีการพูดถึงเรื่องนี้นะคะค่ะก็ขอบพระคุณพี่ณัฐานะคะค่ะเราก็ได้ทำความรู้จักกับเอกสารกันไปพอสมควรแล้วนะคะลำดับต่อไปก็จะขอเรียนถามพี่อธิพรบ้างค่ะในฐานะที่เป็นนักอักษรศาสตร์กลุ่มประวัติศาสตร์สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์นะคะซึ่งได้มีโอกาสลงไปทำงานศึกษาค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุนี้โดยตรงเลยนะคะว่ามีกระบวนการทำงานอย่างไรมีความยากง่ายมากน้อยแค่ไหนอะค่ะรวมไปถึงต้องพบเจอกับปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้างค่ะเพราะว่าแน่นอนว่าเอกสารที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อร้อยกว่าปีก่อนเนี่ยจะต้องมีลักษณะเฉพาะตัวแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสำนวนภาษาอักขรวิธีนะคะรวมไปถึงความชำรุดเสื่อมสลายที่เกิดขึ้นตามกาลเวลาด้วยค่ะต่างๆเหล่านี้ค่ะพี่อธิพรในฐานะของตัวแทนคนทำงานด้านประวัติศาสตร์นะคะมีวิธีการจัดการกับปัญหาต่างๆเหล่านี้อย่างไรบ้างค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะสวัสดีทุกๆท่านนะคะก็หลังจากที่ชมของหอสมุดแห่งชาติแล้วก็หอจดหมายเหตุแห่งชาติไปแล้วเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านเรานะคะทั้งสองสำนักเนี่ยเขามีของมาโชว์แต่ว่าสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์นะคะเราไม่มีของแบบนี้เลยแต่สิ่งที่เรามีคือเรามีทรัพยากรบุคคลที่จะนำของที่จะนำทรัพยากรของทั้งสองหอเนี่ยมาผลิตเป็นผลงานทางวิชาการผลิตออกมาเป็นเอาท์พุตให้เราได้เห็นกันนะคะก็ตามที่ปรากฏอยู่ในสื่อต่างๆหรือว่าหนังสือต่างๆนะคะค่ะก็ถ้าพูดถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยนะคะเราทุกคนเนี่ยทราบดีว่าทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนชาวไทยเนี่ยมากแค่ไหนความที่เราทราบเนี่ยฝรั่งก็ทราบนะคะทางองค์การยูเนสโกเนี่ยก็ทราบจึงยกย่องพระองค์เนี่ยเป็นบุคคลสำคัญของโลกนะคะเมื่อวันที่20กันยายนพุทธศักราช2546นะคะเนื่องในโอกาสวันพระบรมราชสมภพนะคะค่ะก็เป็นอย่างที่บอกว่าคนไทยทราบฝรั่งก็ทราบเราทราบพระราชกรเราทราบว่าทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศเราเนี่ยมากเหลือเกินเนี่ยจากที่ใด
ก็คือจากเอกสารเพราะว่าเราเกิดไม่ทันในยุคนั้นนะคะเอกสารเนี่ยจะเป็นตัวปรากฏให้เห็นเป็นตัวสะท้อนให้เห็นแนวความคิดของพระองค์สะท้อนให้เห็นสภาพบ้านเมืองเศรษฐกิจสังคมในขณะนั้นได้เป็นอย่างดีนะคะด้วยเหตุนี้เองเนี่ยในเมื่อเรารับรู้จากเอกสารเรามีคณะกรรมการชุดหนึ่งนะคะอย่างที่น้องณัฐฐาเนี่ยได้บอกไปแล้วคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยได้ชงเรื่องไปทางยูเนสโกได้ชงเรื่องไปทางยูเนสโกให้เอกสารชุดนี้นะคะเป็นขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก อย่างที่บอกว่าเราไม่มีของเราต้องใช้ทรัพยากรจากทั้งสองหอเนี่ยนะคะเป็นตัวผลิตนะคะผลงานทางวิชาการเนี่ยออกมานะคะซึ่งมันก็ตรงกับหน้าที่ของนักอักษรศาสตร์สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์เลยนะคะหน้าที่ของเราเนี่ยมีอะไรเราจะศึกษาค้นคว้าอนุรักษ์เผยแพร่แล้วก็ส่งเสริมงานด้านประวัติศาสตร์แล้วก็วัฒนธรรมของชาตินะคะซึ่งเราเนี่ยตระหนักถึงความสำคัญของเอกสารชุดนี้อย่างมากเลยนะคะเราจึงผลิตผลงานที่มีความเกี่ยวข้องหรือว่าใช้เอกสารรัชกาลที่5เนี่ยออกมาเป็นเล่มๆให้สาธารณชนได้ทราบกันนะคะอย่างเช่นเล่มนี้นะคะพระราชนิพนธ์นะคะจริงๆเรามีผลงานอีกมากมายเลยนะคะคือถ้าเราอาจจะไม่ได้เราอาจจะไม่ได้ใช้เอกสารโดยตรงแต่เราค้นคว้าเอกสารในสมัยท่านเนี่ยมาทำเป็นชิ้นงานนะคะอย่างพระเมรุมาตรในสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งก็ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่นไปนะคะค่ะแล้วก็จะมีงานพระราชพิธีต่างๆนะคะเอกสารตัวราชการกระทรวงมหาดไทยนะคะค่ะก็จะเป็นเซตเอกสาร2เล่มค่ะก็จะมีหนังสือสภานะคะคือส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้เอกสารที่อยู่ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติแล้วก็หอสมุดแห่งชาติเนี่ยเป็นตัวผลิตชิ้นงานนี้นะคะงานของสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์เนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆด้วยกันนะคะก็คืองานตรวจสอบชำระกับงานค้นคว้ารวบรวมเรียบเรียงวิจัยงานตรวจสอบชำระเนี่ยก็คือการสืบค้นสอบค้นเอกสารที่มีต้นฉบับอยู่แล้วเนี่ยนำมาตรวจสอบชำระใหม่นะคะส่วนงานค้นคว้าเรียบเรียงเนี่ยก็คืองานวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นใหม่แต่การทำงานของเราเนี่ยนะคะเราอยู่ภายใต้ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์หรือบางคนอาจจะเรียกว่ากระบวนการวิจัยทางประวัติศาสตร์ก็ได้นะคะจะมีอยู่5ข้อใหญ่ๆนะคะซึ่งเราก็เดินเวลาเราทำงานเนี่ยเราก็เดินตามแนวเนี้ยตามกรอบเนี้ยก็คือการกำหนดหัวข้อการวิจัยการตั้งสมมติฐานการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิทุติยภูมิเอกสารชั้นต้นอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็มาวิพากษ์และวิจารณ์หลักฐานและสุดท้ายเนี่ยก็คือนำเสนอข้อมูลเราจะดำเนินการทำงานของเราเนี่ยตามกรอบนี้อย่างที่ว่างานแรกของเราอะนะคะอยากให้ดูที่งานตรวจสอบชำระเอกสารทางประวัติศาสตร์ค่ะดูแล้วเหมือนจะง่ายดูแล้วก็อ้าวเอาเอกสารต่างๆเนี่ยมาพิมพ์ซ้ำคือดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรเนาะงานตรวจสอบชำระเนี่ยแต่ความจริงแล้วเนี่ยนะคะกระบวนการทำงานในการตรวจสอบชำระเนี่ยก็ยากเหมือนกันเพราะเราเนี่ยนะคะต้องรวบรวมเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเราเนี่ยจะต้องสืบค้นสอบค้นเอกสารพิมพ์มากี่ครั้งพิมพ์เมื่อไหร่ใครพิมพ์แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราต้องไปดูเอกสารที่หอสมุดกับหอจดหมายเหตุว่ามีต้นฉบับไหมมีเป็นลายมือไหมมีเอกสารที่อยู่ณเวลานั้นหรือเปล่าถามว่าตรงนี้เนี่ยสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอทำไมเราต้องดูทุกฉบับดูทุกเอดิชันที่เราพิมพ์มีความสำคัญค่ะเพราะว่าในการพิมพ์แต่ละครั้งเนี่ยนะคะบางทีเนี่ยก็มีการพิมพ์ตกพิมพ์หล่นพิมพ์ขาดหรือว่าพิมพ์ไม่ครบการที่เราได้มีโอกาสได้ย้อนกลับไปดูเอกสารที่อยู่ในหอจดหมายเหตุหรือในหอสมุดที่เก็บเอาไว้เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเห็นเลยว่าอ่ะตรงไหนขาดหรือว่าตรงไหนเพิ่มหรือตรงไหนลดหรือตรงไหนมีลายพหัสหรือตรงไหนมีข้อคิดเห็นของเจ้าของเอกสารเนี่ยเอาไว้หรือเปล่าซึ่งอันนั้นแหละค่ะเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยอย่างที่บอกว่าเราจะได้รู้ว่าต้นตอนเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะพอเราได้เอกสารมาแล้วเนี่ยเราก็ไม่ใช่ว่าพิมพ์ตามนั้นคือเราเลือกเอกสารมาแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าพิมพ์ไปเลยพิมพ์ลอกตามต้นฉบับเลยไม่ใช่นะคะเราเนี่ย
บางเล่มเราเนี่ยนะคะต้องทำการปริวัติตัวอักษรการปริวัติตัวอักษรก็คือการเปลี่ยนตัวอักษรให้คนเนี่ยได้อ่านเข้าใจอ่านง่ายอ่านออกเพราะบางทีเนี่ยมันเป็นตัวอักษรในสมัยก่อนเนี่ยนะคะก็อาจจะอ่านแล้วอาจจะไม่เข้าใจกันหรือบางทีเนี่ยเราก็อาจจะคงตัวอักษรอันนั้นเอาไว้เนี่ยเพื่อประโยชน์ทางอักษรศาสตร์ค่ะให้คนได้เห็นว่าอ๋อสมัยก่อนนะเขาใช้แบบนี้กันหรอเขาเขียนอย่างนี้กันหรอหรือบางทีในคำเดียวกันนะคะเขียนไม่เหมือนกันเลยปราชญ์เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่รู้ไม่ใช่ว่าปราชญ์เขียนหนังสือผิดนะคะแต่ตรงกันข้ามเป็นความรอบรู้ของปราชญ์ต่างหากล่ะที่สามารถผันรูปตัวอักษรเนี่ยให้มันเป็นไปตามเสียงได้นะคะคือเน้นที่เสียงเป็นหลักว่างั้นเถอะนะคะแล้วไม่พอค่ะยังไม่พอยังทำต่อในการตรวจสอบชำระเอกสารเนี่ยยังไม่พอยังไม่สาแก่ใจเราจะมีการทำเชิงอัดอธิบายความบางทีเนี่ยเอาเอกสารมาพิมพ์ทื่อๆปริวัติตัวอักษรก็แล้วปรับตัวอักษรก็แล้วเรายังไม่สุดเรายังถือว่าเรายังทำได้ต่อก็คือการทำเชิงอัดเพิ่มเติมในเอกสารนั้นโดยการดึงเราอาจจะใส่เป็นเชิงเราอาจจะใส่เป็นดอกจันหรือให้เป็นเครื่องหมายต่างๆเนี่ยดึงลงมาข้างล่างให้อธิบายความเพิ่มเติมเช่นอย่างเอกสารบางอย่างอะค่ะเขาอาจจะอธิบายความแค่เช่นส่งของสิ่งนี้ให้ส่งของสิ่งนี้ให้เธออย่างเงี้ยเราเป็นคนแอบอ่านเอกสารเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะคะว่าเราเป็นผู้แอบอ่านเอกสารของท่านเราเป็นผู้ใช้เอกสารเนี่ยบางทีเราไม่รู้ว่าเธอเนี่ยหมายถึงใครหน้าที่ของนักอักษรศาสตร์เนี่ยก็ต้องไปสืบค้นมาว่าเธอเนี่ยอ้างอิงถึงใครหมายถึงใครแล้วเราก็จะมาทำเชิงอัดข้างล่างนะคะไม่พอค่ะบางเล่มเนี่ยเขียนบทความอีกต่างหากก่อนที่จะนำเข้าสู่เนื้อหาทางการก่อนที่จะนำเข้าสู่เนื้อหาของพระราชนิพนธ์หรือพระราชหัตถเลขาเราก็ทำบทความขึ้นมาเพื่อว่าให้ความรู้ให้ความเข้าใจนำเรื่องก่อนเข้าสู่เอกสารนั้นนะคะจะเห็นได้ว่าแต่ละเล่มเนี่ยมันมีความยากแล้วก็นานมากกว่าที่จะออกมาเป็นชิ้นงานแต่ละชิ้นนะคะเราสำนักวรรณกรรมเนี่ยถ้าลองสังเกตดูว่าเอกสารช่วงหลังๆงานช่วงหลังๆของสำนักวรรณกรรมอะค่ะเราจะเขียนคำชี้แจงเพื่อชี้แจงให้คนอ่านและผู้ใช้เอกสารเนี่ยได้ดูว่าเราทำอะไรกับเอกสารเอกสารนี้เนี่ยมันผ่านอะไรมาบ้างเราปรับอะไรเราเปลี่ยนอะไรเราเพิ่มอะไรหรือเราลดอะไรคือเราจะมีเหตุผลในการที่จะให้ว่าเราจะมีเหตุผลในการที่จะให้ว่าเราทำอะไรกับเอกสารอันนี้ไว้ในหนังสือของสำนักวรรณกรรมในช่วงหลังๆนะคะลองเปิดดูนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะเราเนี่ยต้องใช้ความรู้ทางด้านอักษรเราต้องใช้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ก็ค่อนข้างมากเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกสารในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะคะปีเนี่ยการเทียบวันเดือนปีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญบางทีเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราใช้ข้างขึ้นข้างแรมถ้าเราไม่ได้ทราบเราไม่ได้อยู่ศาสตร์นี้หรือเราไม่ได้อยู่สายนี้ในการแปลงวันเดือนปีเนี่ยก็อาจจะค่อนข้างยากว่าเอ๊ะเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่หรือว่าในกรณีที่เอกสารเนี่ยระบุปีเอาไว้2445มีเหตุการณ์2เหตุการณ์เกิดขึ้นสมมติว่าเหตุการณ์หนึ่งเกิดในวันที่2มกราคม2445กับอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดในวันที่15พฤศจิกา2445เหตุการณ์เนี้ยเราดูในเอกสารเราเห็นเอ๊ะวันที่ถ้าเราเป็นคนปัจจุบันเราอ่านปัจจุบันเนี่ยเหตุการณ์วันที่2มกราคม2445เนี่ยมาก่อนแน่นอนเพราะเดือนมกราย่อมมาก่อน15พฤศจิกา2445แต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะการนับเดือนแบบเก่าอะเราขึ้นปีใหม่เมษายนฉะนั้นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก่อนเนี่ยก็คือวันที่15พฤศจิกายน2445แล้วค่อยเกิดเหตุการณ์ในวันที่2มกราคม2445ซึ่งถ้าเป็นปัจจุบันต้องวงเล็บปี2446อันนี้ค่ะมันก็เป็นความเฉพาะทางอย่างนึงนะคะเป็นความยากอย่างนึงแล้วการตรวจสอบชำระเนี่ยก็คือเหมือนกันสืบสารรักษาแล้วก็ต่อยอดเอกสารต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติได้เป็นอย่างดีเลยละค่ะส่วนงานค้นคว้ารวบรวมเรียบเรียงนะคะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเหมือนกันเพราะว่างานค้นคว้ารวบรวมเรียบเรียงเนี่ยมักจะมาพร้อมๆกันหลายๆที่กล่าวคือว่านอกจากสิ่งที่เราอยากทำเองแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะคะเราก็ยังต้องให้พิจารณาให้ความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้ามา
ช่วยให้เราเนี่ยขอความเห็นของเราค้นคว้าซึ่งเราก็ทางสำนักวรรณกรรมก็ไม่ได้รังเกียจรังงอนอะไรนะคะเราก็ทำให้ได้อย่างดีที่สุดนะคะซึ่งเอกสารบางอย่างนะคะเราข้อมูลบางอย่างเนี่ยเราต้องไปค้นคว้าเอกสารเราอาจจะต้องใช้เวลาในการพิจารณาหรือว่าในการรวบรวมเรียบเรียงออกมาผลงานวิชาการบางเล่มของสำนักวรรณกรรมนะคะเรามีครบทุกรสชาติเลยอะเรามีตั้งแต่ตรวจสอบชำระอยู่ในเล่มนั้นเรามีตั้งแต่รวบรวมเอกสารใหม่เปิดเอกสารใหม่เพราะว่าเอกสารบางอย่างนะคะยังไม่มีการนำมาตีพิมพ์เผยแพร่เลยนะคะเราก็หน้าที่ของนักอักษรศาสตร์ของเราก็คืออะไรไปหอสมุดไปหอจดหมายเหตุไปดูซิว่ามีเอกสารอะไรที่เราสามารถนำมารวบรวมหรือนำมาใส่ในหนังสือที่เราจะทำได้นะคะแล้วหลังจากที่เรารวบรวมเอกสารใหม่และอ่ะเอกสารเก่ามีไหมเอาเอกสารเก่าเอาของมาโชว์เอาภาพมาโชว์ซิว่ามีไหมหรือแปลเอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศเอามารวมพิมพ์อยู่ในงานชิ้นนั้นๆของเราด้วยนะคะจึงได้บอกว่าบางเล่มของสำนักวรรณกรรมเนี่ยมีครบทุกรสชาติเลยนะคะส่วนกระบวนการทำงานของเราเนี่ยมันยังไงมันคืออะไรนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็คือเราเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าเราจะทำเรื่องอะไรอย่างที่บอกเราจะทำอะไรดีสมมติในกรณีที่เกี่ยวกับรัชกาลที่5นะคะเราก็ต้องดูว่าเอ๊ะข้อมูลที่เราจะหาสมัยที่เราจะหาเนี่ยนะคะเก็บไว้ที่ไหนล่ะในเมื่อแยกออกมาเป็น2ขอแบบนี้ก็คือเราต้องดูก่อนว่าอันใดถ้าเป็นสมุดไทยเราก็จะเก็บไว้ที่เก็บรักษาไว้ที่หอสมุดแห่งชาตินะคะอย่างที่พี่อัชราบอกชั้น4นะคะหรือถ้าเอกสารที่เป็นช่วงกลางรัชกาลจนถึงปลายรัชกาลเนี่ยเป็นสมุดฝรั่งกระดาษฝรั่งเนี่ยก็จะเก็บไว้ที่สำนักหอสมุดสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติของน้องณัฐานะคะนั่นแหละค่ะอันดับแรกเราต้องดูก่อนไม่งั้นเราก็จะแบบเก๊กๆกังๆว่าจะไปหอไหนดีขาซ้ายขาขวาอะไรเงี้ยนะคะเราต้องดูให้แน่ก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะว่าถ้าเราไปผิดเราก็ถือว่าเป็นการเปิดโลกทัศน์เราอย่างนึงนะคะหลังจากที่เราเนี่ยไปดูเอกสารแล้วเนี่ยนะคะการเข้าไปเนี่ยการเข้าไปใช้เอกสารเนี่ยแรกๆก็งงค่ะว่าแบบทำยังไงไปถึงแล้วคือความเข้าใจของเราอะค่ะเข้าใจว่าไปแหล่งเอกสารปุ๊บหยิบออกมาเล่มนึงได้หมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการอะไรที่เป็นประเด็นคำถามที่ตั้งมาฉันสามารถรู้ได้หมดในหนังสือเล่มเดียวอันนี้เนี่ยก็เคยเข้าใจอย่างนั้นนะคะแต่ว่าปัจจุบันเมื่อได้ใช้เอกสารจริงๆแล้วพบว่ามันไม่ได้ตรงอย่างที่เราคิดเลยนะคะมันก็มีความยากของมันในระดับนึงซึ่งสิ่งที่จะช่วยเราได้เนี่ยก็คือบัญชีเอกสารค่ะอย่างที่พี่อัชราบอกว่าหอสมุดแห่งชาติเขาก็มีบัญชีนะคะหอจดหมายเหตุแห่งชาติเขาก็มีบัญชีแล้วก็แยกตามหมวดด้วยแรกๆเนี่ยยังงงเหมือนกันลอย่อมาจากอะไรยอย่อมาจากอะไรยอทอย่อมาจากอะไรนอนอกย่อมาจากอะไรคือตอนแรกเนี่ยเราจะงงเราจะไม่ทราบเราจะแบบเอออะไรวะเนี่ยงงว่ะสับสนไปหมดเลยแต่ว่าเราก็จะได้รับความอนุเคราะห์แล้วก็ได้รับความกรุณาจากเจ้าหน้าที่ของขอสมุดแล้วก็ของขอจดหมายเหตุนะคะพี่ๆที่อยู่ที่นั่นเนี่ยเขาช่วยเราได้มากเลยคือบางทีเนี่ยอย่างที่บอกว่าเดินเข้าไปไม่รู้หรอกอยากหาเรื่องเนี้ยอยากหาเรื่องเลิกทาสอะค่ะพี่ทำไงดีอะพี่เขาก็จะช่วยแนะนำว่ามันควรจะอยู่ในหมวดอะไรแล้วเราก็มาเปิดดูเอกสารเอาแต่ว่าถ้าเราเนี่ยค้นคว้าไปก่อนอย่างน้อยดูไปคร่าวๆก่อนก็ได้ค่ะว่าถ้าเราจะหาเอกสารเรื่องนี้เนี่ยไปดูคำคนที่เล่มไหนดีเราอยากดูว่าถนนสะพานในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเล่มไหนดีล่ะเราก็อาจจะไปเปิดเอกสารที่เกี่ยวข้องก็คือโยธาธิการแล้วก็นครบาลนะคะคืออันนี้เนี่ยอาจจะมีที่หน่วยงานอื่นๆเนี่ยเข้ามาฟังด้วยแต่ว่าอันนี้จะขอพูดในฐานะที่เป็นสำนักวรรณกรรมและบริษัทแล้วใช้เอกสารไปแอบดูเอกสารแล้วก็ไปแอบขอแบ่งเอกสารมรดกความทรงจำมาใช้งานนะคะฉะนั้นเนี่ยรายละเอียดอาจจะแตกต่างกันในการทำงานแต่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราทำงานทางบริษัทเราก็จะยึดตามกระบวนการวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์เนี่ยแหละค่ะที่เอามาทำงานก็อย่างที่น้องณัฐาบอกนะคะว่าเอกสารเนี่ยมีมากถึง8,500,000 แผ่นนะคะ50,000กว่ารายการหน้ามืดเลยเหมือนกันนะคะแต่อย่างที่บอกแล้วว่าอันดับแรกเนี่ยเราต้องทำกันบ้านไปก่อนพอเราเรียกเอกสารมาดูแล้วนะคะเราก็จะต้องมาประมวลเอกสารและมีต้องมาขนาดนี้ใช้ยังไงอะใช้ไม่ไหวลองมันเยอะแยะเราก็ต้องมาคัดเลือกมาประมวลเอกสารแล้วก็มาวิเคราะห์มาเรียบเรียงมาผลิตเป็นผลงานออกมาในแต่ละเล่มก็ถึงได้บอกว่าแต่ละอันเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานนะคะแล้วยิ่งถ้าเกิดเอกสารหายากก็จะยิ่งยากมากเข้าไปใหญ่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
ต้องมีการ survey literature คือรวบรวมเอกสารดูเอกสารให้รอบด้านก่อนนะคะอย่างไรก็ดีนะคะตอนแรกที่อ่านเอกสารรัชกาลที่5เนี่ยก็คือมุ่งหมายจุดมุ่งหมายแรกเนี่ยคือทำงานแล้วก็หาข้อมูลใช่ไหมคะแต่พอเราได้ลงเอกสารจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยความคิดเราอาจจะไขว้เขวไปก็ได้เพราะว่าเราอาจจะไปเจอบางเรื่องที่โหเหรอน่าสนใจจังอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่แบบไม่ได้เกี่ยวกับงานของเราเลยแต่ว่าอาจจะเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกร็ดเรื่องเล่าอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนะคะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยชอบพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่5เนี่ยมากเลยนะคะพระราชทัลลิขาที่ท่านไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆเนี่ยชอบมากเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแอบอ่านของท่านอีกนั่นแหละนะคะคือว่าเอกสารที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยท่านไม่ได้เขียนแต่ท่านไม่ได้ไปเที่ยวอย่างเดียวอะว่างั้นเถอะท่านไปการที่ท่านเดินทางออกไปข้างนอกออกไปยังหัวเมืองต่างๆเนี่ยท่านได้ไปดูว่าราษฎรของท่านเนี่ยเป็นอย่างไรไปดูว่าบ้านเมืองเป็นอย่างไรแล้วท่านก็กลับมาเขียนเป็นพระราชนิพนธ์หรือกลับมาเขียนเป็นบันทึกอะไรของท่านต่างๆเนี่ยนะคะแต่การท่องเที่ยวของท่านเนี่ยท่านเป็นต้นแบบของคำว่าเที่ยวอย่างไรให้ได้งานเที่ยวอย่างไรให้ได้ประโยชน์เที่ยวอย่างไรให้เกิดความพัฒนาในให้เกิดการพัฒนาประเทศเพราะอย่างที่บอกพอท่านได้เห็นอะไรต่างๆปั๊บเนี่ยท่านก็นำสิ่งที่ท่านเห็นเหล่านี้เนี่ยกลับมาพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าให้ทัดเทียมกับอารยธรรมทัดเทียมกับอนานาอารยประเทศถึงได้บอกว่าการเที่ยวของท่านเนี่ยไม่ได้เที่ยวเพื่อสนุกเพลิดเพลินอย่างเดียวเที่ยวอย่างไรให้มีสาระนะคะแล้วก็บางอันเนี่ยในพระราชหัตถเลขาหรือในพระราชนิพนธ์ที่เสด็จเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยจะทรง เขียนเรื่องโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขียนเรื่องเกี่ยวกับอากาศการเดินทางอาหารหรือไปเจอใครบ้างแต่สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ที่จะเห็นบ่อยๆในพระราชนิพนธ์ของท่านก็คือยุงนะคะท่านเขียนเรื่องนี้เนี่ยเยอะมากไปที่ไหนไปเมืองไหนท่านก็จะเขียนว่าแบบวันนี้ยุงชุมหรือว่าที่นี่ยุงชุมหรือว่าที่นี่ไม่มียุงแต่ส่วนใหญ่ก็น้อยนะคะส่วนใหญ่จะยุงชุมหรือไม่ก็วันนี้ลมดีอย่างเงี้ยนะคะก็แสดงว่าอากาศค่อนข้างดีหรือมีอยู่อันนึงอะค่ะได้ตรวจสอบชำระเอกสารเรื่องนึงนะคะท่านเสด็จไปเมืองพิษณุโลกพ.ศ. 2444ท่านทรงเขียนถึงเจ้าฟ้าจักรพงศ์พูนาถนะคะสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงศ์พูนาถเนี่ยทรงเขียนเป็นโทรเลขทรงเขียนว่าโทรเลขถึงเล็กปีเตอร์สเบิร์กได้มาถึงเมืองของเจ้าเมื่อวานนี้เปลี่ยนเป็นคนละเมืองกับที่ได้เห็นแต่ก่อนดีขึ้นมากทุกสิ่งอยากให้เจ้ามาเห็นคือท่านเขียนถึงเจ้าฟ้าจักรพงศ์พูนาถเนี่ยเพราะว่าชื่อเมืองที่ท่านไปอ่ะคือเมืองพิษณุโลกพร้อมกับพระนามเต็มของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงศ์พูนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถซึ่งเป็นชื่อพระราชโอรสของท่านนะคะเราจะสังเกตว่าพระราชโอรสพระราชธิดาของรัชกาลที่5เนี่ยก็จะมีชื่อเป็นนามเมืองนะคะนี่ก็เป็นแบบมีทรงมีพระอารมณ์ขันดีนะคะก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยก็ลองไปใช้เอกสารทางหอจดหมายเหตุกับหอสมุดแห่งชาติดูนะคะทีนี้ค่ะการทำงานเนี่ยย่อมมีอุปสรรคนักรบยังมีบาดแผลเลยการทำงานของเราทำไมจะมีอุปสรรคบ้างไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นระเบียบวิธีวิจัยนะคะมัวแต่พูดเพลินลืมกดสไลด์นะคะค่ะอยากยกตัวอย่างเอกสารของหนังเอกสารที่สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์เนี่ยไปตรวจสอบชำระมานะคะอันนี้เนี่ยเป็นหนังสือสมุดไทยนะคะอันนี้ก็ยืมของกลุ่มภาษาและวรรณกรรมมานะคะได้ความอนุเคราะห์จากกลุ่มภาษาและวรรณกรรมเนี่ยนำสมุดไทยมาให้ดูนะคะเอกสารของรัชกาลในสมัยรัชกาลที่5นะคะก็จะเป็นลายมือของอารักษ์แล้วก็เขียนลงไปในสมุดไทยแบบนี้นะคะถ้าเราโชคดีอันนี้เราก็จะเจอในสิ่งที่อาจจะเป็นลายมืออารักษ์ที่สวยงามนะคะภาษาเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นงานเกี่ยวกับวรรณกรรมเนี่ยเราจะมีกลุ่มภาษาและวรรณกรรมเนี่ยในการทำเรื่องนี้ขึ้นมาในการตรวจสอบชำระในการค้นคว้าเรียบเรียงขึ้นมานะคะก็จะเป็นลักษณะสมุดไทยแบบนี้นะคะเขาก็ทำหลายเรื่องนะคะถ้าเจออย่างนี้ขึ้นมาก็ต้องใช้พลังอย่างยิ่งในการอ่านนะคะบางทีก็อาจจะอ่านไม่ออกอ่านยากอ่านอะไรบ้างแต่ว่ากลุ่มภาษาและวรรณกรรมเขาก็ได้พยายามทำออกมาแล้วนะคะปรากฏออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้นะคะต้องเรียนถามผอ.สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์นะคะเพราะว่าเล่มนี้จำได้ว่าเหมือนผอ.สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์เป็นผู้ตรวจสอบชำระนะคะค่ะ
มาดูเอกสารของหอจดหมายเหตุบ้างนะคะไม่น้อยหน้ากันทีเดียวนะคะอ่านไม่ออกข้างหลังบอกว่าทำไม PowerPoint ข้างหน้าไม่ชัดทำไม PowerPoint ไม่ชัดเลยปรับแสงได้ไหมข้างหลังไม่ต้องกลัวนะคะบนเวทีก็อ่านไม่ออกเหมือนกันเพราะว่าบางทีมันจางมากแต่เราก็พยายามนะคะนักสอนชักก็พยายามที่จะอ่านแล้วก็บางทีเนี่ยทำต้นฉบับมาแล้วอ่านไม่ออกต้องกลับไปที่หอจดหมายเหตุเหมือนเดิมนะคะไปขอดูว่าอ่านว่าอะไรนะคะอย่างที่บอกว่าเอกสารของรัชกาลที่5ค่ะเดี๋ยวน้องณัฐาเนี่ยเขาจะมาบอกอีกทีว่าเขาได้ทำดิจิทัลแล้วนะคะแต่อันนี้เนี่ยที่เราได้มาเนี่ยก็ไม่ใช่ต้นฉบับกระดาษนะคะไม่ได้เป็นกระดาษเป็นไมโครฟิล์มนะคะอันนี้เรื่องเกาะเสด็จลำน้ำมะขามเฒ่านะคะอันนี้เนี่ยต้องถามผู้ดำเนินรายการของเรานะคะน้องราชานะคะเขาเป็นผู้ตรวจสอบชำระเอกสารประภาลำน้ำมะขามเฒ่านะคะตอนที่น้องเขาทำเนี่ยก็มีสีหน้าและอาการที่เคร่งเครียดเหมือนกันเพราะว่าอ่านไม่ออกนะคะถ้าเอกสารเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นชุดๆเหมือนกันนะคะรหัสจะอยู่ที่ข้างบนนะคะลองไปใช้เอกสารของขอจดหมายเหตุดูแล้วจะรู้ว่าก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะแรกๆอาจจะงงนิดนึงอะไรเงี้ยถ้าโชคดีนะคะโชคดีเป็นตัวพิมพ์ก็โชคดีแสดงว่าทำบุญมาดีนะคะมีเอกสารเป็นตัวพิมพ์ดีดแล้วนะคะโชคดีลงมานิดนึงจะเป็นแบบนี้นะคะใช่ก็จะเป็นแบบลางๆนิดนึงอะไรเงี้ยโชคไม่ดียิ่งกว่านั้นอ่ะนะคะคืออ่านไม่ออกเลยนะคะมันว่างไปเลยอ่ะมันหายไปเลยอ่ะแต่ว่าในฐานะที่นักประวัติศาสตร์นะคะเราก็จะไม่ลากความกับเอกสารเราจะไม่ลากความกับความที่หลักฐานเขาไม่ได้บอกแล้วเราก็จะไม่สรุปอะไรในสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะคะเราจะต้องดูหลักฐานเป็นหลักฐานว่ายังไงเราก็ควรจะว่าตามนั้นหรืออย่างดีที่สุดเนี่ยเราต้องสำรวจมาก่อนหรือไม่ก็เซอร์เวย์เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องมาก่อนหรือว่าอ่านบริบททางสังคมอะไรต่างๆเนี่ยมาก่อนแล้วอาจจะพอที่จะคลำได้ว่าอ๋อเอกสารเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะแล้วก็จะเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นลายพหัสหรือว่าเป็นลักษณ์เขียนนะคะนี่ก็เป็นเอกสารที่ได้มาจากหอจดหมายเหตุเหมือนกันการไปดูเอกสารนะคะมันมีเรื่องดีนอกจากเราจะได้ดื่มด่ำกับลายมือแล้วก็ดื่มด่ำกับข้อมูลแล้วนะคะบางทีเนี่ยเรายังไปเจออันนึงอะค่ะที่พอเอามาพิมพ์แล้วอะคือก็ไม่ทราบว่ามันเกิดจากการที่ระบบการพิมพ์หรือมันเกิดจากอะไรกันแน่มีการโต้ตอบคืออันนี้น่าเสียดายมากคือจำไม่ได้ว่าเป็นของกระทรวงอะไรนะคะแต่ว่าสมมติเอาแล้วนะคะว่าสมมติเป็นกระทรวง A อะค่ะส่งมาขอความอนุเคราะห์กระทรวง B ได้รับจดหมายปุ๊บกระทรวง B ตอบไปว่าโอเคทำให้ได้นะทำให้ได้ปรากฏว่าพอเอาไปพิมพ์มาค่ะมันเป็นไงก็ไม่รู้อะพิมพ์ไปพิมพ์มาจากคำว่าทำให้ได้เป็นทำไม่ได้กลายเป็นอ้าวกระทรวง B ปฏิเสธกระทรวง A เหรอเนี่ยมันกลายเป็นอย่างนั้นไปนะคะฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้กลับมาดูเอกสารต้นฉบับเนี่ยบางทีมันอาจจะช่วยให้เราเนี่ยกระจ่างขึ้นหรือว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็เอกสารบางอย่างนะคะเราก็จะพบเจอกับไม่ทราบว่าเป็นเพราะว่าเกิดจากต้นฉบับอาจจะลางเลือนจริงๆหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าโดนเลอะเทอะอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะบางทีในส่วนที่อ่านไม่ออกก็ทำใจค่ะแต่ว่าอะไรที่มันยังพอดูได้เนี่ยเราก็พยายามจะแงะพยายามจะถ้าใครได้ใช้เอกสารของจดหมายเหตุไมโครฟิล์มจะรู้ว่าภาพที่เราไปดูเอกสารเนี่ยบางทีอาจจะไม่น่ามองเพราะว่ามันจะต้องเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงหน้าเอียงหลังนะคะทำยังไงก็ได้ให้เราสามารถอ่านออกได้ซึ่งอันนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากข้อผิดพลาดของทางเจ้าหน้าที่เขาหรือการถ่ายไมโครฟิล์มอะไรใดๆนะคะบางทีมันเกิดจากเอกสารที่มันเก่าจริงๆคือทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาพยายามที่จะออกมาบริการให้ดีที่สุดแล้วนะคะแต่ว่าเอกสารมันเก่าจริงๆนะคะอันนี้เราก็ต้องยอมรับมันนะคะค่ะแล้วก็กว่าจะออกมาเป็นแต่ละเล่มและเล่มพิมพ์อย่างนี้สวยงามได้นะคะก็อย่างที่บอกว่าใช้เวลาคือเราก็ได้รวมพิมพ์ออกมาเป็นแบบนี้เล่มอย่างนี้แล้วนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราเนี่ยประสบพบเจอกับปัญหาอุปสรรคอย่างที่เราไปเจออ่านเอกสารหรือเราไม่ทราบเรื่องราวอะไรต่างๆเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราต้องทำการบ้านไปก่อนที่เราจะไปดูเอกสารทำการบ้านแล้วบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องกลับมาถามผู้รู้กลับมาถามผู้เชี่ยวชาญหรือว่ากลับมาถามรุ่นพี่
ที่เขากรำศึกในการทำงานเนี่ยมาแล้วว่ามันคืออะไรอะคะพี่มันอ่านไม่ออกหรือไม่ก็หนูจะไปหาอย่างอื่นเล่มไหนดีอะคะพี่ที่มันจะให้ความกระจ่างได้ซึ่งรุ่นพี่ก่อนรุ่นพี่ในสำนักเนี่ยนะคะก็จะช่วยที่แบบลองไปอ่านเล่มนั้นคือให้เทคนิคให้แนวทางว่าลองไปอ่านเล่มนั้นลองไปถามคนนี้ลองปรึกษาผู้เชี่ยวชาญคนนั้นดูไหมหรือไม่ก็ลองไปดูเอกสารอื่นๆประกอบดูไหมนะคะอย่างนี้นะคะแล้วในเอกสารเนี่ยก็จะมีแบบบางทีก็จะมีลายพระหัตถ์อยู่นะคะอันนี้เป็นเอกสารของกระทรวงโยธาธิการนะคะอันนี้ก็ไปขอดูเอกสารจากขอจดหมายเหตุนะคะบางทีเนี่ยท่านก็จะมีประชาธิท่านก็จะมีคอมเมนต์หรือว่ามีข้อคิดเห็นอะไรต่างๆเนี่ยลงมาในเอกสารนั้นด้วยนะคะอย่างนี้นะคะเจอเอกสารเล่มหนึ่งของเสด็จตรวจราชการของกรมดำรงนะคะที่ทางสำนักวรรณกรรมทำนะคะคนที่ทำเอกสารเนี่ยนั่งอยู่ในนี้ด้วยนะคะก็ไปดูเอกสารแล้วเนี่ยอ่านไม่ออกอะเพราะว่าลางเลือนมากแต่ก็อย่างที่บอกว่าพี่เขาได้กลับไปดูเอกสารแล้วเขาบอกว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่แรกแล้วจริงๆนะคะก็คือเดาไม่ได้นะคะแต่ก็คือไปขอเห็นทราบมาว่าพี่เขาก็ไปขอดูเอกสารต้นฉบับนะคะแต่ว่าก็อาจจะยังไม่อาจจะยังไม่ชัดมากเท่าไหร่นะคะออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้นะคะแล้วก็ออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้เป็นเอกสารเซตนะคะซึ่งเอกสารเล่มนี้เนี่ยก็มีความพิเศษตรงที่ว่าเป็นการเปิดเอกสารใหม่ด้วยนะคะเห็นว่าคนที่เขาทำเนี่ยก็ไปนั่งอยู่เป็นเดือนเลยนะคะเพื่อที่จะหาข้อมูลหาหลักฐานรวบรวม เรื่องต่างๆนะคะมาตีพิมพ์เผยแพร่เพื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านนะคะก็อย่างที่บอกละค่ะว่างานของสำนักวรรณกรรมเราไม่ได้มีเป็นชิ้นไม่ได้มีของที่หอจดหมายเหตุมันก็เลยต้องออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะในส่วนของสำนักวรรณกรรมในฐานะผู้ใช้เอกสารน่ะก็น่าจะมีประมาณนี้ละค่ะว่าเราได้เจออะไรกับเอกสารบ้างค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบพระคุณพี่อาทิพรค่ะฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเชื่อว่าหลายๆท่านต้องอาจจะอยากดื่มด่ำกับเอกสารลายมือต้นฉบับด้วยตัวเองแล้วอะค่ะทางพี่ณัฐาค่ะจะรบกวนให้พี่ณัฐาอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงค่ะถึงเอกสารที่ได้มีการทำดิจิทัลส์ไปแล้วนะคะแล้วก็ได้มีการทำฐานข้อมูลสำหรับผู้ใช้บริการนะคะเดี๋ยวให้พี่ณัฐาช่วยอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาในส่วนของหอสูตรแห่งชาติค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะสำหรับการให้บริการเอกสารจดหมายเหตุนะคะเดี๋ยวเออร์เรอร์อีกแล้วสักครู่นะคะจริงต้องระหว่างนี้นะคะคือขออธิบายก่อนว่าพอเอกสารชุดนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกนะคะเราก็หอจดหมายเหตุเนี่ยก็ได้รับงบประมาณในการเปลี่ยนวัสดุให้เป็นวัสดุไร้กรดเพื่อเป็นการอนุรักษ์ตัวเอกสารนี้นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เกือบเปลี่ยนเกือบจะหมดแล้วเกือบจะหมดครั้งแล้วโอเคซึ่งในปัจจุบันนะคะต้องขออธิบายในเรื่องของการให้บริการศึกษาค้นคว้าวิจัยเมื่อสักครู่นี้ที่พี่อาทิพรพูดมานะคะก็จริงๆหอจดหมายเหตุนะคะคุณสามารถเข้ามาใช้บริการได้2วิธีก็คือ walk in เดินเข้ามาเลยที่หอจดหมายเหตุแห่งชาตินะคะกับสืบค้นแบบออนไลน์นะคะซึ่งในการเข้ามาสืบค้นที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำลักษณะของการให้บริการของหอจดหมายเหตุแห่งชาติอะค่ะจะเป็นลักษณะของชั้นปิดคือคุณจะต้องเข้าไปค้นจากเครื่องมือช่วยค้นต่างๆที่ทางหอจดหมายเหตุแห่งชาติอะค่ะได้จัดทำไว้ไม่ว่าจะเป็นตัวบัญชีช่วยค้นหรือว่าตัวฐานข้อมูลระบบเอกสารจดหมายเหตุนะคะซึ่งพอสืบค้นปุ๊บตัวรายการเอกสารต่างๆอะค่ะก็จะขึ้นมาแล้วก็เลือกใช้ได้ปัจจุบันนะคะหอจดหมายเหตุแห่งชาติเราได้ทำการสแกนหรือว่าทำดิจิทัลส์ตัวเอกสารชุดรัชกาลที่5ค่ะทยอยทำไปน่าจะเกิน 50% และน่าจะได้ประมาณ 50% คือด้วยปริมาณที่เยอะมากค่ะประมาณ 800,000 แผ่นน่ะมันทำให้เราต้องแบบค่อยๆทำไปเรื่อยๆที่ว่า 50% เนี่ยไม่ใช่ว่าทำสแกนทั้งหมดนะคะส่วนนึงเนี่ยถูก
อนุรักษ์โดยวิธีการทำไมโครฟิล์มอย่างที่พี่อธิพรพูดคือพอทำไมโครฟิล์มอ่ะบางทีมันอ่านยากปัจจุบันอ่ะเราก็จะเน้นที่จะทำสแกนคือเวลาสแกนอะค่ะมันอ่านง่ายกว่าคือไมโครฟิล์มลักษณะวิธีทำของเขาค่ะมันเหมือนกล้องถ่ายลงมาใช่ไหมคะทีนี้พอกล้องมันถ่ายลงมามันเหมือนเราเอากล้องไปถ่ายเอกสารอะมันจะไม่ค่อยเรียบร้อยเนาะมันจะอ่านยากนิดนึงแต่การสแกนนะคะมันจะสแกนผ่านเครื่องค่อยๆสแกนทีละแผ่นอันนี้มันทำให้เอกสารออกมาดูเรียบร้อยแล้วก็อ่านง่ายกว่าปัจจุบันเรากำลังทำสแกนให้มากขึ้นนะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ค้นคว้าให้มากขึ้นนะคะซึ่งพอเราทำสแกนเสร็จปุ๊บเราก็จะทำการเอาเอกสารเหล่านี้ค่ะที่ทำดิจิทัลแล้วเนี่ยเข้าระบบเนี้ยเราเรียกว่าระบบจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุมันจะเป็นตัวเชื่อมกับระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุท่านสามารถเข้าที่เว็บไซต์ของหอจดหมายเหตุแห่งชาตินะคะ www.nat.go.th หรือ archives.nat.go.th ก็ได้นะคะเข้าสู่ระบบสืบค้นได้นะคะแต่ว่าในการใช้บริการเอกสารประเภทลายลักษณ์เนี่ยเอกสารจดหมายเหตุรัชกาลที่5เนี่ยถือเป็นเอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์กรณีของการให้บริการเอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเนี่ยเราจะให้บริการถ้าเกิดจะดูตัวอย่างอ่ะจะต้องเข้ามาที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติสาขานั้นๆ นะคะก็คือถึงจะดูตัวอย่างได้ก็คือต้องใช้บริการระบบอินทราเน็ตคือระบบภายในแต่ว่าท่านสามารถสืบค้นตัวรายการเอกสารคือตัวบัญชีอะค่ะอย่างที่พี่อธิพรบอกอ่ะอันเนี้ยสืบค้นได้จากระบบอินเทอร์เน็ตเลยมันก็จะขึ้นมาอะไรที่เรานำเข้าข้อมูลลงไปแล้วมันก็จะขึ้นมาว่าอันนี้สมมติว่ารอ5มเอาอยากดูอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นตัวรายการมาให้แล้วค่อยมายืมที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติมาขอดูได้นะคะ1วันเนี่ยท่านสามารถขอเรียกเอกสารเนี่ยได้30รายการนะคะสำหรับช่องทางนะคะเรากลับมาที่ช่องทางของเรานะคะช่องทางก็คือการให้บริการสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุที่ห้องบริการกับระบบสืบค้นผ่านระบบออนไลน์นะคะสำหรับห้องบริการนะคะกรณีของเอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์อ่ะอย่างกรณีของเอกสารร.5อย่างเงี้ยเราก็จะให้บริการอยู่ที่ห้องกรมหลวงพิชิตปีชากรค่ะตั้งอยู่บริเวณชั้น1สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาตินะคะพอท่านเข้าไปเนี่ยก็จะมีในส่วนของการลงทะเบียนสามารถกรอกข้อมูลนะคะที่คอมพิวเตอร์เจ้าหน้าที่จะคอยให้คำแนะนำเสร็จแล้วก็มารับบัตรแล้วก็ทำการล็อกอินแล้วก็สืบค้นได้สามารถยืมคืนผ่านระบบได้ตอนนี้หอจดหมายเหตุเนี่ยมีการปรับปรุงระบบให้ท่านสามารถยืมคืนผ่านระบบออนไลน์ได้นะคะแล้วก็สามารถยืมเอกสารมาอ่านเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะได้เลยหรือเอกสารบางชุดอาจจะต้องอ่านเป็นไมโครฟิล์มเนี่ยค่ะขวาภาพขวาสุดอันนี้คือการอ่านไมโครฟิล์มเป็นตู้ๆมันจะอ่านยากนิดนึงก็ไม่นิดนะคะก็เยอะเหมือนกันเราก็เลยพยายามจะทำดิจิทัลเพื่อให้ผู้ค้นคว้าเนี่ยสะดวกยิ่งขึ้นเพราะว่าจริงๆอะค่ะเราทราบถึงข้อจำกัดของนักวิจัยด้วยแล้วก็พอมันอ่านนานๆนะคะเอกสารเวลาเขาอ่านเขาไม่ได้อ่านแป๊บเดียวเนาะเขาจะอ่านแบบบางทีบางคนงมอยู่เป็นครึ่งวันอย่างเงี้ยมันปวดตาเราก็พยายามที่จะหาวิธีที่จะแบบเหมือนเจอกันคนละครึ่งหาวิธีที่จะอำนวยความสะดวกให้นะคะสำหรับในส่วนของเอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์และนอกจากเอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์แล้วเนี่ยด้านล่างห้องเนี้ยนะคะยังให้บริการเอกสารประมวลข่าวด้วยนะคะไหนๆก็พูดถึงการให้บริการแล้วขออนุญาตพูดถึงการให้บริการภาพด้วยหอจดหมายเหตุเรามีเรียกว่าเอกสารโสดทัศนจดหมายเหตุเอกสารแผนที่แล้วก็วัสดุคอมพิวเตอร์นะคะอย่างเมื่อสักครู่นี้เอกสารฟิล์มกระจกอ่ะถือเป็นเอกสารโสดทัศนจดหมายเหตุแบบนี้เราให้บริการอยู่ที่ชั้น2ห้องบูรชัดนะคะห้องบูรชัดเนี่ยก็จะมีพวกเครื่องมือช่วยค้นเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นตัวระบบสืบค้นระบบฐานข้อมูลภายในตู้บัตรรายการหรือว่าตัวบัญชีเอกสารหรือแม้กระทั่งภาพเมาส์พวกนี้ถือเป็นเครื่องมือช่วยคนที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ท่านๆได้จริงๆอยากแนะนำว่าเวลาท่านไปหอจดหมายเหตุนะคะบัญชีเนี่ยมีความสำคัญมากๆนะคะหน้าประวัติของบัญชีเอกสารน่ะจะระบุไว้ว่าเอกสารชุดนี้มีความเกี่ยวข้องกับอะไรมีอยู่ในช่วงพีเรียดไหนมีจำนวนเท่าไหร่มีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความเกี่ยวพันกับเอกสารชุดไหนบ้างคือบางทีท่านอาจจะอยากค้นเรื่องนี้ท่านดูว่าเหมือนท่านอยากจะลิงก์ไปเรื่องไหนซึ่งตัวระบบอ่ะระบบIT ของเราค่ะที่เราพัฒนาไปแล้วเนี่ยเราก็มีการใส่ตัวข้อมูลเนี้ยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะอันนี้เป็นห้องบูรชัดห้องบูรชัดเนี่ยก็ปัจจุบันเนี้ยค่ะท่านสามารถที่จะขอทำสำเนาเป็นไฟล์ดิจิทัลได้แล้วส
มัยก่อนเนี่ยมันจะต้องอัดรูปใช่ไหมคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยท่านสามารถขอทำสำเนาเป็นไฟล์ดิจิทัลได้แล้วก็จะส่งอีเมลให้ท่านหรือขอทำสำเนาผ่านทางระบบออนไลน์ก็ได้นะคะผ่านทางระบบออนไลน์เนี่ยเราก็จะทำการมันเหมือนการช้อปปิ้งผ่านเหมือนช้อปปิ้งใน Shopee Lazada อย่างเงี้ยค่ะกดใส่ตะกร้าแต่ว่าได้วันละ30รายการนะพอกดใส่ตะกร้าปุ๊บใช่ไหมคะกดส่งทาง Back Office ของเราค่ะทางหอจดหมายเหตุแห่งชาติเนี่ยก็จะพิจารณาว่าภาพนั้นๆเนี่ยจะสามารถให้บริการได้ไหมโดยผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติก็จะกดอนุญาตถ้าเกิดอนุญาตให้บริการได้ก็ท่านก็จะสามารถเอาอันเนี้ยไปชำระเงินพอชำระเงินเสร็จมันชำระเงินง่ายมากค่ะท่านอาจจะใช้วิธีการเข้าอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือว่าสแกน QR โค้ดอย่างเงี้ยได้เลยพอชำระเงินเสร็จปุ๊บมันก็จะเด้งไปที่อีเมลค่ะแล้วก็มีดาวน์โหลดลิงก์มาให้ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆเหล่านี้ได้เลยนะคะแต่สิ่งที่พูดเนี่ยมันจะได้แค่ประเภทโสดเนาะประเภทภาพประเภทแผนที่นะคะกรณีของเอกสารราชการที่5ซึ่งเป็นลายลักษณ์เนี่ยอันเนี้ยจะยังให้บริการแบบนี้ไม่ได้อันนี้ต้องรบกวนให้แต่ละท่านเนี่ยไปที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติซึ่งอย่างที่เรียนนะคะมันจะเท่ากับว่ามันจะมีอยู่3รูปแบบเนาะคือเอกสารบางส่วนที่ยังไม่ได้ทำดิจิทัลหรือว่ายังไม่ทำไมโครฟิล์มเวลาท่านมายืมท่านจะได้อ่านต้นฉบับเอกสารอะไรที่ทำไมโครฟิล์มแล้วท่านจะได้อ่านไมโครฟิล์มแล้วเอกสารอะไรที่ทำดิจิทัลแล้วท่านก็จะได้อ่านแบบสแกนอันเนี้ยพวกนี้จะสบายหน่อยเพราะว่ามันซูมได้บางคนจะแบบมานั่งอ่านนั่งซูมอันนี้มันจะชัดกว่านะคะก็จะซูมได้เลยอันนี้ก็จะถือว่าสบายหน่อยปัจจุบันเนี้ยเวลาเราให้บริการนะคะเราเห็นแล้วอย่างเมื่อกี้พอเขาถ่ายเอกสารออกมามันซีดหมดเลยเราก็พยายามหาวิธีที่จะแบบทำยังไงให้นักวิจัยเอาไปใช้แล้วแบบเขาใช้งานได้อะคือเราก็เข้าใจว่าพอเป็นอย่างเงี้ยมันใช้ไม่ได้เนาะบางท่านก็ต้องกลับมาขอดูต้นฉบับอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกำลังพยายามปรับปรุงในส่วนนี้อยู่นะคะอันนี้เป็นตัวระบบสืบค้นภายในอะค่ะที่เรียนให้ท่านทราบเมื่อสักครู่พอท่านเข้าไปที่โต๊ะของเรานะคะด้านอย่างจอด้านหลังอะเขาก็จะมีให้ท่านสามารถที่จะล็อกอินเข้าไปใช่ไหมคะล็อกอินเสร็จปุ๊บสืบค้นได้เลยจากรหัสเอกสารก็ได้จากหัวเรื่องก็ได้จากคำสำคัญก็ได้มันก็จะขึ้นตัวรายการที่ท่านสนใจอะค่ะขึ้นมาให้พอขึ้นมาเสร็จปุ๊บท่านก็สามารถกดยืมคืนกดยืมอะค่ะผ่านทางระบบเนี้ยได้เลยอันนี้คือระบบภายในเนาะท่านสามารถกดยืมผ่านทางนี้ได้เลยเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะกดส่งขึ้นไปที่ห้องคลังห้องคลังเขาก็จะไปหยิบเอกสารที่ท่านขอยืมมาแล้วก็เอามาให้ท่านอ่านอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นระบบของมันลักษณะนี้นะคะเอกสารพวกนี้พอมันเป็นเอกสารเก่าๆอ่ะหลายท่านอ่ะเวลามาดูอ่ะเขาอยากดูต้นฉบับเพราะบางท่านอ่ะไม่ได้ดูแค่เนื้อหาแต่ดูไปถึงอายุของกระดาษดูไปถึงตัวอายุหมึกตัวลายมืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบบางทีมันมีข้อจำกัดอย่างที่เรียนให้ทราบเนาะแต่ว่าถ้าท่านอยากจะดูเป็นพิเศษลักษณะนี้สามารถทำหนังสือเข้ามาที่กรมศิลปากรนี่ค่ะให้อธิบดีกรมศิลปากร อนุญาตเป็นรายกรณีไปได้นะคะในลักษณะนี้ถ้าเกิดต้องการวิจัยในลักษณะพิเศษในลักษณะนี้นะคะแต่ว่าปกติเราไม่ได้ให้ในลักษณะนี้อย่างที่เรียนนะคะค่ะแล้วก็พอท่านสามารถที่จะอ่านเอกสารพวกนี้ได้แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปทำอะไรก็ได้ละตามที่ต้องการเอกสารชุดนี้จริงๆค่ะไม่ได้เอารูปกล่องมาให้ดูคือมันเปลี่ยนไปเลยค่ะถ้าท่านใดเคยไปใช้บริการที่หอจดหมายเหตุอ่ะท่านจะเห็นว่ากล่องเอกสารนะส่วนใหญ่จะเป็นแบบกล่องที่เป็นหนาๆหน่อยเนาะสีน้ำเงินสีแดงสีดำสีอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่กล่องที่ถูกเปลี่ยนแล้วเป็นวัสดุไหลกรดอ่ะมันจะบางลงแต่เป็นลักษณะของวัสดุไหลกรดกันน้ำเปลี่ยนไปตั้งแต่หน้าปกตัวแฟ้มที่ใส่ตัวกล่องหมดเลยแล้วก็อย่างนึงที่เราเห็นว่ามันทำให้เกิดการเลือนรางอย่างที่พี่อธิพรพูดเมื่อสักครู่มันเกิดจากการที่เอกสารนะพอมันเก่าใช่ไหมคะแล้วมันมีการชำรุดสมัยก่อนนะพอชำรุดปุ๊บเราจะซ่อมกระดาษสาซึ่งเป็นเทคโนโลยีในสมัยก่อนที่เราใช้ซ่อมอ่ะมันหนามันก็เลยทำให้ตัวหมึกอ่ะตัวข้อมูลอ่ะมันเลือนลางไปพอเอามาสแกนเอามาทำไมโครฟิล์มอ่ะมันก็เลยยิ่งจางจางจางปัจจุบันเนี่ยหอจดหมายเหตุแห่งชาติก็หาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเราใช้เอกสารเราใช้กระดาษสาที่บางลงแล้วก็เอกสารบางชิ้นเนี่ยถ้าสแกนก่อนได้เราจะสแกนก่อนเพราะว่าถ้าเอาไปซ่อมก่อนเวลาสแกนปุ๊บจางลักษณะนี้นะคะก็คือ
เราก็พยายามพัฒนาปรับปรุงเพื่อผู้ใช้ให้ได้มากที่สุดค่ะค่ะมาที่หอสมุดแห่งชาติกันบ้างค่ะก็สำหรับผู้ที่สนใจค่ะพี่อัชรามีคำแนะนำหรือว่ามีขั้นตอนอย่างไรให้แนะนำกับผู้ใช้บริการบ้างค่ะค่ะเหมือนน้องณัฐาจะพูดไปหมดแล้วเพราะว่าเอกสารของหอสมุดแห่งชาติกับหอจดหมายแห่งชาติจะมีลักษณะคล้ายๆกันนะคะแล้วก็ตอนนี้หอสมุดแห่งชาติทำรายการประวัติศาสตร์ดำรงนะคะก็จะขายของหน่อยว่าผู้ทรงคุณวุฒิพิมพ์พันธ์นะคะเราได้สัมภาษณ์ท่านว่าทำไมสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพถึงได้แยกเอกสารส่วนนี้ไว้ที่หอสมุดแห่งชาติส่วนนี้ไปที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติรายการประวัติศาสตร์ดำรงตอนที่3เนี่ยจะออกอากาศในวันอังคารที่18นะคะทุกท่านก็ได้ทราบเหตุผลแล้วว่าทำไมเอกสารบางส่วนอยู่หอจดหมายเหตุทำไมบางส่วนอยู่หอสมุดแห่งชาติแล้วก็ลักษณะของเอกสารโบราณแล้วก็พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฉบับพิมพ์ครั้งแรกๆเนี่ยหอสมุดแห่งชาติเนี่ยได้สร้างเขาเรียกอะไรอาคารอัจฉริยะซึ่งถ้าพูดเป็นภาษาทั่วไปเขาเรียกอาคาร2นะคะอาคารนี้เนี่ยออกแบบมาสำหรับเก็บเอกสารเก่านะคะหนังสือพระราชนิพนธ์เนี่ยเราก็จะเก็บไว้ที่ห้องหนังสือหายากนะคะอยู่ที่ชั้น3อาคาร2ส่วนเอกสารโบราณพวกหนังสือสมุดไทยจารึกคัมภีร์โบราณพวกนี้เราก็อยู่ที่ชั้น4นะคะเราเนี่ยเอกสารพวกนี้ถือเป็นเอกสารต้นร่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหอสมุดแห่งชาติเก็บพยายามเก็บเขาให้ได้ดีที่สุดให้ได้นานที่สุดนะคะห้องเก็บก็จะเป็นห้องที่มีการควบคุมอุณหภูมินะคะเรามีระบบปรับอากาศเปิดแอร์ให้เขาตลอด24ชั่วโมงนะคะห้องเก็บก็จะมีทั้งระบบทำความเย็นระบบควบคุมความชื้นนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยการให้บริการก็จะลักษณะคล้ายๆกับหอจดหมายเหตุนะคะเราก็ทำสำเนาถ้าเข้าไปเว็บไซต์ของสมุดชาติเนี่ยท่านคลิกเข้าไปเลย Digital Library หรือแม้กระทั่งแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยอย่างหนังสือหายากเนี่ยเราก็จะได้งบประมาณทำสแกนทุกปีนะคะแม้แต่ไมโครฟิล์มเองเนี่ยปัจจุบันก็จะเริ่มไม่มีการผลิตไมโครฟิล์มแล้วหอสมุดชาติก็มีโครงการแปลงไมโครฟิล์มเป็นไฟล์ดิจิตอลแล้วก็เราก็จะอัพลงในดิจิตอลไลบรารีนะคะแล้วก็เอกสารโบราณเนี่ยเราไม่ได้มีเฉพาะเอกสารราชการที่5นะคะหอสมุดชาติเก็บมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยสมัยกรุงศรีอยุธยาพวกเนี้ยเราก็ไล่ทำดิจิตอลมาในส่วนของเอกสารราชการที่5เนี่ยยังให้บริการต้นฉบับอยู่ยังไม่มีไฟล์ดิจิตอลนะคะแล้วก็หอสมุดชาติก็เราไม่ได้ให้บริการเฉพาะเอกสารราชการที่5อย่างเดียวนะเราหมายถึงเราให้บริการสิ่งพิมพ์ทุกประเภทที่พิมพ์ในชาติแม้กระทั่งสำนักวรรณกรรมเองผลิตผลงานเนี่ยก็ต้องส่งให้หอสมุดแห่งชาติให้บริการแล้วเราก็ให้บริการประชาชนทุกคนในชาตินะคะเพราะฉะนั้นหอสมุดแห่งชาติจะไม่มีบริการยืมนะคะก็เข้ามาใช้บริการแล้วก็มาขอทำสำเนานะคะแล้วก็ไม่ได้มีเก็บค่าใช้จ่ายนะคะไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายแล้วก็เราก็จะในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยมันก็เหมือนผู้ใช้บริการก็ไม่สามารถที่จะออกมาข้างนอกได้เราก็จะต้องทำคอนเทนต์ต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับหนังสือหายากที่เกี่ยวกับเอกสารโบราณเนี่ยส่งไปถึงผู้ใช้บริการทางบ้านนะคะแล้วก็แม้กระทั่งเอกสารโบราณเองเนี่ยหอสมุดแห่งชาติมีนักภาษาโบราณซึ่งบางรายการเนี่ยก็จะอย่างที่น้องอธิพรพูดตัวหนังสืออะไรยังไงภาษาอ่านยังไงเราก็จะมีนักเอกสารโบราณซึ่งจะถ่ายทอดเป็นภาษาไทยปัจจุบันนะคะแล้วก็แผนกกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึกเขาก็ผลิตสิ่งพิมพ์ซึ่งถ่ายทอดมาจากหนังสือสมุดไทยนะคะซึ่งเอกสารเหล่านี้ถ้าทุกท่านเข้าไปในเว็บไซต์ของสมุดชาติก็สามารถเปิดอ่านฉบับเต็มได้เลยแม้กระทั่งหนังสือหายากพระราชนิพนธ์รัชกาลที่5หลายรายการก็อยู่ในดีไลบรารีหมดแล้วค่ะค
ค่ะขอบคุณค่ะในส่วนของสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์บ้างค่ะพี่อาทิพรมีอะไรจะฝากหรือว่าให้คำแนะนำเพิ่มเติมกับผู้ที่สนใจไหมคะใกล้สัปดาห์หนังสือแล้วค่ะอ๋อถึงสัปดาห์หนังสืออยู่นะคะให้ขายของได้ค่ะพี่อาทิพรค่ะเชิญค่ะก็อันดับแรกนะคะต้องขอบพระคุณหอสมุดกับหอจดหมายเหตุอย่างมากที่พยายามอำนวยประโยชน์อำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้บริการแล้วค่ะนะคะในฐานะผู้ที่ค้นคว้าเนี่ยก็รู้สึกดีว่าเราสามารถเข้าถึงเอกสารได้เพราะว่าจริงๆแล้วอะค่ะอย่างที่บอกว่าเอกสารเหล่านี้เนี่ยเป็นสมบัติของชาติเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากแล้วบางอย่างเนี่ยก็มีชุดเดียวมีแบบเดียวเนี่ยคือเข้าใจเลยว่าเราต้องรักษาเอกสารเนี่ยให้ดีนะคะให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ยังให้บริการกับพวกเราด้วยก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะในการทำงานในครั้งนี้ถ้าสมมุติว่ามีโอกาสนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยไปใช้บริการที่หอสมุดหอจดหมายเหตุเหมือนกันนะคะอย่างที่บอกว่าเจ้าหน้าที่ใจดีน่ารักแล้วก็ทุกคนพร้อมให้บริการมากแต่ในขณะเดียวกันถ้าสมมุติถ้าใครไม่สะดวกที่จะเดินทางไปก็สามารถใช้เอกสารจากทางการระบบแบบดิจิตอลได้นะคะหรือในขณะเดียวกันถ้าสมมุติว่าอยากจะเป็นแบบช็อตคัทอยากรวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในที่เดียวกันอยากจะรวมข้อมูลรวมความรู้อะไรเนี่ยก็ลองไปซื้อหนังสือของสำนักวรรณกรรมดูนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยเป็นโอกาสพิเศษมากเพราะว่าเป็นช่วงงานสัปดาห์หนังสือนะคะกรมศิลปากรของเราเนี่ยนะคะไปออกบูธ F20 อยู่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์นะคะก็สามารถไปซื้อหนังสือกันได้ไม่จำเป็นว่าต้องซื้อหนังสือสำนักวรรณกรรมอย่างเดียวที่นั่นเนี่ยนะคะมีหนังสือของสำนักต่างๆในกรมศิลปากรเนี่ยมากมายเลยล่ะค่ะเป็นผลงานที่เผยแพร่ปรากฏให้เป็นที่เรื่องลือเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนเลยนะคะยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะไปเยี่ยมชมงานสัปดาห์หนังสือได้นะคะ F20 นะคะบูธ20ค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็ตอนนี้เรายังเหลือเวลาอยู่อีกเล็กน้อยนะคะสำหรับท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือว่าประเด็นคำถามค่ะสามารถซักถามท่านวิทยากรได้เลยนะคะเรียนเชิญค่ะมีไหมครับขออนุญาตไมค์ขอยืมไมค์วิทยากรนะน้องต่อน้องเจมส์ไปให้คุณพี่ด้านนุชครับพี่ผู้ชายสวัสดีครับก็ก่อนอื่นขอเชิดชูองค์สมเด็จพ่อหลวงร.5นะครับซึ่งเป็น King of the King นะครับอันนี้ก็คือความสนใจก็คือผมอยากศึกษาเรื่องราวของเบื้องหลังของการที่เป็นที่มาของการตัวหนังสือผมเข้าใจว่าการไปค้นหาเนี่ยมันได้แต่ว่าที่เห็นออกมาในจอภาพเนี่ยคนสมัยก่อนร้อยกว่าปีเขียนหนังสือตรงเปี้ยเลยสวยงามวิตวัดหางเข้าใจไหมบรรทัดเปล่า แล้วก็คนที่เป็นฝ่ายอารักษ์ฝ่ายอารักษ์เนี่ยสำคัญมากการเข้าใจในการรับสั่งในการโดยเฉพาะกฎหมายเนี่ยมันต้องคอมพลีทมันต้องให้เข้าใจในเรื่องของเนื้อหามันจะต้องมีคนเพราะว่าผมก็สนใจด้านนี้แต่ว่ายังไม่ได้ไปเข้าค้นคว้าลึกๆแต่ผมเข้าใจนะว่าการศึกษาของประเทศไทยเนี่ยในสมัยก่อนร้อยปีมันไม่ใช่ง่ายเพราะนั้นราชวงศ์นั่นเองที่อยู่ฝ่ายในหรือร้อยห้าเนี่ยผมเข้าใจได้รับจากเสด็จพ่อมาคือร.4นะครับในเรื่องภาษาโดยพ่อร.4เนี่ยพูดอังกฤษได้พูดฝรั่งเศสได้ฉะนั้นร.5นี่ไม่ใช่สำคัญนะครับฉะนั้นการศึกษานี่มาเต็มๆตั้งแต่เป็นฟ้าชายอยู่ฉะนั้นในเรื่องของการทำให้ตัวอักษรเนี่ยมันได้เกิดความเข้าใจของการที่รับสั่งแล้วก็เป็นพระราชินิพนธ์ออกมาเป็นพระต้นออกมาในแต่ละเรื่องเนี่ยมันสมบูรณ์ในการที่คนที่ทําในเรื่องเนี้ยตอนเนี้ยมาแปลให้ว่าภาษาของ100ปีเนี่ยมันต้องปรับเปลี่ยนโดยเฉพาะเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรที่มันคอมพลีทให้มันให้เป็นถูกต้องจริงๆเนี่ยผมเข้าใจว่ามันยากเอกสารทั้งหมดเนี่ยการแปลจากเพื่อจะเข้ามาหาโรงพิมพ์ของหมอปัดเล่เนี่ยหมอปัดเล่มาที่หลังหรือว่ามาก่อนจากอารักษ์เขียนไว้กี่หมื่นแผ่นอีกมันต้องมานั่งวิจัยดูอันนี้คือเรื่องที่ผมยังไม่ได้เข้าไปดูในเรื่องของเซิร์ชจริง
ที่บอกว่าให้เข้าไปดูในเรื่องราวพวกนี้นะครับก็ขอยกย่องในฝ่ายของฝ่ายอักษรศาสตร์นะครับตั้งแต่ชั่วชีวิตของบรรพบุรุษที่แปลลงมาให้เข้าใจภาษาไทยจนปัจจุบันนี้ครับขอบคุณครับมีท่านใดอีกไหมครับอาจารย์พัทรศิษย์ผมหมอพัทรศิษย์นะครับคำแต่งตั้งพระสุพรรณบัตรเนี่ยแบบพระนามรัชกาลที่1ที่2ที่3เนี่ยมีการถ่ายทอดหรือเปล่าฮะถ่ายไว้เปล่าฮะไอ้ที่เป็นแผ่นทองอะไรพวกเนี้ยขออนุญาตนะคะวันนี้เราโชคดีมากๆเลยเรามีผู้เชี่ยวชาญ2ท่านจากกรมศิลปากรมานั่งอยู่ในนี้นะคะหนูว่าให้ท่านอธิบายให้ฟังดีกว่าแล้วครับถึงคิวท่านผู้เชี่ยวชาญแล้วนะครับนะฮะขอเสียงด้วยนะครับขออนุญาตนะคะหมายถึงอะไรคะบันทึกเนี่ยหมายถึงภาพถ่ายเหรอคะเป็นคืออย่างนี้ในท่านแนะนำอย่างนี้นะคะในเอกสารหนังสือสมุดไทยนะคะจะปรากฏเรื่องราวเหล่านี้แต่ว่าไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าจะเป็นพระนามเฉพาะนะคะจะเป็นเรื่องราวอย่างเช่นพระราชพงศาวดารนะคะลองไปดูในพระราชพงศาวดารของรัชกาลที่1ก็ดีเนี่ยนะคะรัชกาลต่างๆเนี่ยจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระนามยาวๆของพระองค์ท่านเนี่ยนะคะแต่ละพระองค์เนี่ยมากมายเลยทีนี้เวลาเราพิมพ์เนี่ยอาจจะสังเกตว่าบางทีเอ๊ะทำไมไม่เหมือนกับหนังสือสมุดไทยเลยนะคะเมื่อกี้น้องอธิพรเนี่ยพยายามอธิบายให้เราฟังว่าคำบางคำในสมัยก่อนเนี่ยพ้องเสียงพ้องรูปอะไรอย่างที่เขาพยายามอธิบายเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นเรื่องราวที่เป็นอย่าพูดว่าเป็นปัญหาดีกว่าเมื่อก่อนเนี่ยถือว่าเป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตเนี่ยท่านจะหรือว่าจะเป็นท่านอารักษ์ก็ดีเนี่ยท่านจะมีวิธีการเขียนหรือว่าบันทึกอีกแบบนึงถูกไหมคะในการบันทึกข้อมูลหรือว่าจานข้อมูลพวกนี้แต่ทีนี้พระนามที่กล่าวมาเนี่ยนะคะจะมีปรากฏอยู่ในหนังสือสมุดไทยก็ดีอันนี้นะคะอยากให้สังเกตแต่ว่าในฉบับพิมพ์ก็จะแตกต่างกับหนังสือสมุดไทยอยู่ดีอันนี้เป็นข้อสังเกตของดิฉันนะคะแต่สำหรับนักอักษรศาสตร์ที่อธิพรพยายามที่จะอธิบายเนี่ยเขาก็จะพยายามจะเก็บพระนามเดิมถูกต้องไหมเพื่อที่จะรักษาอักขรวิธีก็ดีทางด้านอักษรศาสตร์ให้มันเป็นที่ปรากฏสืบไปว่าเราเนี่ยมีวิธีการ อนุรักษ์อย่างไรอันนี้รู้สึกมันจะยังมีคาอยู่ไหมพระราชพงศาวดารอันนี้ต้องติดต่อไปทางศูนย์หนังสือกรมศิลปากรดูที่ศูนย์หนังสือนะคะเข้าไปที่เพจดูค่ะเพราะว่าในพระราชพงศาวดารของเราเนี่ยมันเราได้ชำระแล้วเนี่ยเป็นส่วนใหญ่ราชการที่หนึ่งนะคะราชการที่สามที่สี่นะคะอันนี้จะเห็นได้ชัดๆเลยค่ะว่ามีลักษณะพระนามอย่างไรนะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยคงต้องไปดูในหนังสือสมุดไทยต้องไปติดต่อที่ห้องเอกสารโบราณที่ชั้น4นะคะหอสมุดแห่งชาตินะคะหอสมุดแห่งชาติมีของเยอะค่ะมีของเยอะนะคะอยากให้ไปเยี่ยมชมทั้งหอสมุดแห่งชาติก็ดีหรือไม่ก็หอจดหมายเหตุแห่งชาตินะคะเพราะว่าที่หอสมุดแห่งชาติเนี่ยวัสดุของเขาเนี่ยจะเป็นหนังสือสมุดไทยอันนี้ต้องใช้ฝีมือสักหน่อยนะคะในการที่จะอ่านไม่ออกไม่เป็นไรเลยค่ะเดินไปหานักภาษาโบราณนะคะเขาก็เจ้าหน้าที่เข้าใจดีเข้าใจก็ช่วยเรานะคะหรือแม้กระทั่งว่าถ้าเป็นหนังสือเป็นเอกสารฝรั่งนะคะเป็นเอกสารที่ตีพิมพ์เป็นเอกสารที่เหมือนกับเป็นหนังสือพิมพ์ดีดแล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็อาจจะมาใช้บริการที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติอันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็ทำดิจิทัลอะไรให้ความสะดวกมากมายแล้วตอนนี้นะคะครับผมขอบคุณค่ะครับพอกระจ่างแล้วนะฮะครับน้องเจมส์รับไมค์จากท่านด้วยนะครับขอบคุณท่านอรวรรณซัพพอร์ตนะฮะผู้เชี่ยวชาญกรมศิลปากรอีกท่านหนึ่งนะครับยังไม่ได้ตอบคำถามคุณลุงที่ใช้บรรทัดใช่ไหมตรงใช้ยังไงตรงครับผมก็อยากรู้เชิญครับหนูก็อยากรู้เหมือนกันขออีกครั้งนะฮะท่านอรวรรณซัพพอร์ตครับขออนุญาตค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะดิฉันก็ชื่นชมนะคะอารักษ์บางท่านต้องเรียนอย่างนี้ค่ะไม่ได้อารักษ์ทุกท่านเนี่ยไม่ได้มีลายมือสวยทุกท่านนะคะครับขออนุญาตเลยค่ะอันนี้ต้องเล่าตามความเป็นจริงจากการตรวจสอบชำระเอกสารงานเนี่ยเราจะทราบเลยค่ะว่าเอกสารงานประวัติศาสตร์เนี่ยมีทั้งสวยแล้วก็ไม่สวยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยท่านอารักษ์เนี่ยเท่าที่ดิฉันสังเกตดูจากประสบการณ์ทำงานนะคะอารักษ์สมัยรัชกาลที่3เนี่ยโอ้โห
ปราบเซียนมากเลยนะคะคืออ่านไม่อ่านยากมากนะคะทีนี้ถ้าเราโชคดีอย่างที่อธิพรพูดเนี่ยเรายังพอมีบุญอยู่บ้างเราก็จะเจอกับหนังสือสมุดไทยฉบับที่ท่านอารักษ์ท่านลายมือท่านงามงามนะคะแต่ทีนี้เคยได้ยินไหมคะคำว่าคัดลายมือเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยใช่ไหมคะชายไทยในเมื่อก่อนเนี่ยเรียนหนังสือกับพระถูกไหมคะมีการคัดลายมือมีการเขียนคัดลายเขาต้องพูดว่าคัดแล้วล่ะเรียกว่าไม่ใช่เขียนธรรมดาคัดไทยคัดไทยเนี่ยสมัยเราเนี่ยยังแบบไม่ค่อยจะมีแล้วมั้งเดี๋ยวนี้หลักสูตรแบบเนี้ยไม่แน่ใจไม่น่าจะมีแล้วนะไม่น่าจะมีแล้วนะคะเมื่อก่อนเขามีการคัดจริงๆนะคะคัดลายมือออกมาลายมือจะปิ๊บเลยนะคะในสมัยราชินีฮายังพอทันเห็นอยู่นะคะยังเห็นอยู่ว่าบางท่านยาลักโอ้โหลายมืองามๆแต่ที่ไม่งามก็มีค่ะอาจารย์ค่ะอันนี้ต้องเรียนตามตรงนะคะแล้วก็เส้นเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้เห็นนะคะแต่ว่าความสม่ำเสมอของตัวคำตัวอักษรรูปอักษรเนี่ยอย่างที่บอกนะคะการคัดลายมือเนี่ยคือการฝึกฝนมาใช้ทักษะกว่าจะเข้ามาที่กรมอารักษ์ได้เนี่ยฉันเชื่อว่าต้องผ่านการฝึกปรือกันมากมายเลยนะคะกว่าจะมาถึงตำแหน่งนี้นะคะซึ่งเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยถ้าได้อ่านเองเนี่ยจะเข้าใจเลยแต่อย่าไปคาดหวังค่ะว่าลายมือของท่านอารักษ์จะอ่านง่ายทุกท่านใช่ไหมจะอ่านง่ายทุกท่านมีทั้งรูปหนังสือที่ท่านอาจจะเขียนหางเนี่ยแบบม้วนแบบไม่รู้กี่ตลบนะคะบางทีเราก็คาดเดาไม่ได้ก็ต้องอาจจะต้องปรึกษานักภาษาโบราณอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าถ้ามีบุญอย่างที่อธิพรว่าเจออารักษ์ลายมือสวยนี่ก็จะดีค่ะขอบคุณค่ะครับฮะพูดถึงคัดไทยนะฮะเขาเลยรู้หมดเลยฮะว่าเรารุ่นไหนกันนะครับเรียนคัดไทยท่านผู้เชี่ยวชาญดาวรัตน์มีอะไรพูดอีกไหมมีไหมไม่มีนะฮะโอเคนะครับกระจ่างแล้วนะฮะเรื่องของอารักษ์นะครับก็ทีนี้เอานิดนึงนะฮะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่อาจจะต้องเตรียมกล้องเอกสารเตรียมกล้องเตรียมเครื่องมือย้ายไปถ่ายทอดสดข้างนอกอีกนะครับมีทางบ้านขออนุญาตเป็นคำถามที่น่าสนใจนะฮะว่าจะทิ้งไปละ เดี๋ยวท่านจะว่าเอานะครับตามปกติมีผู้สนใจมาขอค้นคว้าในหอจดหมายเหตุแห่งชาติวันละกี่คนนะครับจากคุณหวนพินทุพันธ์ครับกรณีของหอจดหมายเหตุแห่งชาตินะคะจริงๆต้องบอกว่าเป็นช่วงปกติแล้วเนี่ยก็จะประมาณอย่างที่ส่วนกลางเองอะค่ะสำนักหอจดหมายแห่งชาติเนี่ยก็ได้ประมาณวันละ20-30ครับ20-30คนอันนี้คือ2ห้องรวมกันนะคะหมายถึงว่าทั้งห้องกรมหลวงพิชิตปีชากรที่ให้บริการเอกสารลายลักษณ์แล้วก็ห้องบุรชัดที่ให้บริการเอกสารสดทัศนจดหมายเหตุครับค่ะประมาณนี้เพราะว่าปัจจุบันนะคะพอเรามีการให้บริการผ่านทางระบบออนไลน์อันเนี้ยต้องเรียนตามตรงว่าอันเนี้ยค่อนข้างตอบโจทย์ผู้ค้นคว้าหลายท่านก็จะใช้บริการผ่านทางระบบออนไลน์มากขึ้นก็เลยเหมือนกับว่าเหมือนเขาเริ่มแบ่งแล้วบางท่านถ้าเกิดจะค้นลายลักษณ์ถึงจะเข้ามาที่หอจดหมายเหตุแต่บางคนจะค้นภาพบางทีเขาค้นจากบ้านมาแล้วค่ะประมาณนี้ก็ประมาณ 20-30 คนต่อวันนะต่อวันค่ะเดือนนึงก็เยอะนะฮะก็จริงๆอ่ะลักษณะของผู้ใช้ของหอจดหมายเหตุแห่งชาตินะคะต้องเรียนตามตรงว่าส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใช้หน้าเดิมคือเวลาเขามาค้นเอกสารน่ะไม่สามารถค้นได้จบภายใน1วัน บางท่านน่ะมาคลุกอยู่กันจนแบบจะเป็นเพื่อนเราเลยอ่ะ ก็มีบางคนอยู่เป็นแบบไตรมาสเลยบางคนอยู่เป็นปีเลยก็มีนะคะ มาค้นแบบมาค้นคว้าทำวิจัยอะไรอย่างเงี้ย น่าจะสนิทกันแล้วล่ะครับ ใช่ค่ะ ก็จะมีความสนิทสนมกับเจ้าหน้าที่ทีเดียว ครับคือส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใช้หน้าเดิมๆคือที่บอกว่า 20-30 คนคือจะแบบอาจจะเป็นแบบคนเดิมสัก10คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเราต้องบอกว่าผู้ใช้ที่คุ้นเคยคุ้นเคยเดิมเดี๋ยวฟังดูไม่ค่อยรักกันหนังญาติมิตรใช่ค่ะมีความสนิทสนมหนังญาติมิตรครับผมค่ะขอบคุณนะครับคิดว่าพอแล้วนะฮะคำถามนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะต้องบอกว่าขนเครื่องมือออกไปถ่ายทอดสดการแสดงที่เวทีสังขีสาราครับขออนุญาตนะครับประชาสัมพันธ์นะครับเวทีสังขีสาราในวันนี้นะครับเป็นการแสดงนาฏศิลป์ดนตรีจากสำนักงานสังขีกรมศิลปากรนะครับเป็นรายการประลองเพลงบรรเลงประชันนะครับไปฟังกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะขอเสียงปรบมือดังๆนะครับเป็นการขอบคุณท่านวิทยากรและผู้ดำเนินรายการด้านบนเวทีนะครับฮะโอ้สนุกนะครับวันนี้โอ้โหน้องอธิพรนี่พูดน้อมถ่อมตนน่าสงสารมากนะครับวันนี้นะฮะช่างพูดนะฮะแล้วก็ทุกท่านก็ให้ความรู้เยอะมากเลยนะฮะพี่อัจฉราฮะแล้วก็น้องน้องณัฐาขอโทษทีหลายท่านจำชื่อไม่ได้แล้วก็น้องที่ผู้ดำเนินรายการด้วยนะครับนะฮะขออนุญาต
ผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการนิชานะครับมอบของที่ระลึกนะครับท่านผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติมอบของที่ระลึกให้กับท่านแรกเลยแล้วกันนะครับตามลำดับนะฮะขออนุญาตแบ่งเป็น2ช็อตนะครับเรียนเชิญครับพี่อัจฉราจารุวรรณครับคุณอัจฉราจารุวรรณครับบรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษจากสำนักหอสมุดแห่งชาติครับอีกท่านครับคุณอาทิพรผาจันดาครับนะฮะนักอักษรศาสตร์ชำนาญการพิเศษจากสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ครับนะครับก็เดี๋ยวให้ท่านผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้พักนะครับและเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ครับนะฮะท่านสิริรัตน์ทวีทรัพย์นะครับนะฮะมอบของที่ลึกให้กับคุณณัฐากล้าหาญครับนักจดหมายเหตุชำนาญการจากสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติครับนะครับน้องรัชชาเชิญด้านนี้เลยนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับขวามือครับน้องรัชชาพุทธชงนะครับนักอักษรศาสตร์ชำนาญการจากสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์นะครับที่อุตส่าห์นะฮะมาเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับนะครับกับขอบพระคุณครับท่านผู้อำนวยการทั้งสองท่านท่านผู้เชี่ยวชาญ นะครับท่านผู้บริหารกรมศิลปากรแล้วก็ผู้มีเกียรติทุกท่านนะฮะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะฮะพบกันใหม่นะครับท่านผู้ชมทางออนไลน์ด้วยนะครับ อย่าเพิ่งกลับนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายภาพหมู่ด้วยท่านผู้ชมทางออนไลน์นะครับพรุ่งนี้นะครับเป็นเรื่องราวดีๆนะครับอยากให้ทุกท่านได้ติดตามชมกันต่อไปนะครับวันพุธที่5เมษายนนะครับเป็นเรื่องการค้าทางทะเลเส้นทางข้ามคาบสมุทรไทยในช่วงต้นประวัติศาสตร์นะครับเราพบกันพรุ่งนี้เวลา15นาฬิกาเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับทุกท่านที่ให้ความสนใจนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับนะฮะเรียนเชิญครับท่านผู้